ครับก่อนอื่นนะครับผมวัชระดำจุติครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะในเซสชันนี้นะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรของเรานะครับวันนี้นะฮะเป็นวันยินดีมากเลยที่เรามาอยู่กันในงานฟู้ดแพ็คนะครับซึ่งวันนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับหรือเรื่องการสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ทรัพยากรท้องถิ่นไทยด้วยนวัตกรรมอาหารและสมุนไพรนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราก่อนนะครับวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกนะครับดร.สริญญาสังขสัญญาครับท่านอาจารย์ดร.สริญญานะครับดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับลำดับถัดมานะครับผมขออนุญาตแนะนำครับอาจารย์เภสัชกรหญิงเอ็มออนชัยประทีปครับอาจารย์เอ็มออนชัยประทีปอาจารย์ประจำหลักสูตรสุขภาพและความงามจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับและท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์อรณีโชติกาครับอาจารย์จากสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงมีเป้าหมายเดียวกันนะครับสำหรับพืชสมุนไพรแล้วก็พืชที่จะเป็นอาหารนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรากำลังมองถึงพืชอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือพืชที่เป็นอาหารใช่ไหมครับกับกลุ่มที่2คือพืชที่เป็นยาแต่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านทราบว่าพืชทั้งหมดครับจริงๆแล้วมันคืออาหารนะครับปัจจุบันในไทยเองเนี่ยก็มีการกระตุ้นครับพืชทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรมีการวางกรอบของรัฐบาลและภาคเอกชนที่จะมีการพัฒนาพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรในระยะยาวนะครับและมีการนำตัวสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพืชเศรษฐกิจซึ่งในกลุ่มพืชเศรษฐกิจเองนั้นก็มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆนะครับตั้งแต่พืชไร่พืชสวนหรืออาจจะเป็นพืชที่มาจากธรรมชาตินะครับซึ่งพืชเหล่านั้นครับก็เป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งสมุนไพรมีคุณประโยชน์ทั้งทางด้านโภชนาการและทางยาวันนี้ครับเราจะได้รับความรู้จากอาจารย์วิทยากรของเรานะครับภายใต้การสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ครับทรัพยากรท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมจากอาหารและสมุนไพรลำดับแรกครับผมขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ดร.สริญญาครับให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านพิธีกรด้วยนะคะในการที่จะแนะนำตัววิทยากรนะคะจริงๆแล้วต้องขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าตัววิทยากรเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะคะก็เลยต้องขออนุญาตยืนจริงๆเนื่องจากว่าท่านั่งแล้วเนี่ยก็อาจจะมองกันไม่เห็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนนะคะแนวความคิดนะคะจะไม่ได้พูดในลักษณะที่เป็นในเชิงวิชาการมากนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะแลกในส่วนของไอเดียกันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสร้างคุณค่านะคะแล้วก็เน้นไปที่นวัตกรรมอาหารแล้วก็สมุนไพรนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะชื่ออาจารย์สริญญาสังขสัญญานะคะโดยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่สอนในส่วนของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีการอาหารนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทำงานวิจัยหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะจะนำเสนอในรูปของที่เป็นอาหารนะคะจะไม่ได้ลงไปในลักษณะของเป็นเชิงยานะคะเพียงแต่ว่าเราจะทำไงให้อาหารที่เรารับประทานทุกวันนี้มันมีฟังก์ชันมากขึ้นหรือมีอะไรที่มากกว่าเป็นอาหารที่อิ่มท้องนะคะก็ปัจจุบันก็สอนอยู่ในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะแล้วก็รับในส่วนของดูแลงานวิจัยในส่วนของบริการวิชาการของทางคณะด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากทุกท่านฟังไปแล้วหากมีอะไรที่สนใจให้ทางคณะเราช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถปรึกษากันได้นะคะนะคะส่วนประสบการณ์ทำงานก็มีทั้งในส่วนงานที่เป็นงานในภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนงานที่เป็นสายวิชาการณปัจจุบันนะคะในส่วนความชำนาญก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นอาหารที่ได้จากผักและผลไม้นะคะ
จริงๆแล้วถ้าเราจะพูดกันเรื่องของนวัตกรรมอาหารเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกันดีเนื่องจากว่าดูจากประวัติของผู้เข้าร่วมฟังบรรยายแล้วส่วนมากก็จะเป็นที่อยู่ในส่วนของภาคพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงมีในส่วนของสายวิชาการด้วยนะคะนวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งจริงๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นใหม่ๆเลยเป็นนิวๆก็ได้มันอาจจะเกิดการที่เราปรับปรุงจากของเดิมที่มันมีอยู่นะคะให้มันเป็นอะไรที่มันดีขึ้นหรือมีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยบางหลายๆครั้งที่ไปคุยในลักษณะของงานนวัตกรรมเนี่ยเราก็จะเจอคนทางการตลาดเขาบอกว่านวัตกรรมที่ดีมันต้องขายได้ด้วยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยในลักษณะที่ตัวเองเป็นนักวิชาการเนี่ยค่ะอาจจะต้องยอมรับจริงๆว่าในส่วนของตรงเนี้ยเป็นส่วนที่มันไม่เชื่อมโยงกันอยู่บางครั้งงานวิจัยที่เราออกมาเนี่ยไม่มีพูดง่ายๆว่าเราขายของไม่เก่งเราไม่ได้เป็นในลักษณะเชิงตลาดจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากเลยที่ในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาฟังเผื่อจะได้นำไอเดียตรงนี้ค่ะไปต่อยอดเพื่อให้งานที่มันเป็นงานวิจัยตรงนี้เนี่ยมันออกสู่ในลักษณะเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็เอานำเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยของเรานะคะจริงๆตัวเองชอบภาพนี้มากนะคะมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่ใหม่มากนะคะปี13จริงๆอันนี้เป็นเทรนด์นวัตกรรมอาหารโลกว่านวัตกรรมอาหารทุกวันนี้เนี่ยมันหมุนไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอีก10ปีมันก็ยังคงใช้ได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีรูปแบบหรือมิติที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เราจะเห็นว่านวัตกรรมทุกวันนี้เนี่ยมุ่งกันมาที่ในส่วนของเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารที่ออกไปทุกวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารที่ทานแล้วมันอิ่มอร่อยแล้วเนี่ยนะคะก็ให้ในเรื่องของสุขภาพพอเทรนด์ของสุขภาพมันมาเนี่ยนั่นหมายความว่าอาหารที่แปรรูปจากผักผลไม้เนี่ยก็น่าจะมีส่วนที่เข้ามาเป็นส่วนแบ่งการตลาดได้เยอะขึ้นนะคะเนื่องจากว่าก็จะมีพวกคุณค่าสารอาหารต่างๆหรือว่าพวกไฟโตเคมีคอลนะคะที่เราพูดกันพวกสารให้สีต่างๆที่มีฤทธิ์ในการช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะการป้องกันพวกความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายนะคะแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคส่วนอุตสาหกรรมแล้วนะคะภาคส่วนที่เป็นภาคบริการนะคะหมายถึงร้านอาหารเองเนี่ยก็นำแนวคิดพวกนี้ค่ะเข้าไปใช้ในการเสิร์ฟหรือว่าการบริการอาหารอาหารณปัจจุบันก็จะเน้นในลักษณะที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มอาหารที่เป็นมังสวิรัติเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มในลักษณะที่เลือกทานที่เป็นผักผลไม้เนี่ยก็มีเยอะขึ้นนะคะอีกมุมนึงที่ตัวเองมองว่าน่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังจะเป็นภาวะที่มีผู้สูงวัยค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารณปัจจุบันเนี่ยนะคะเท่าที่ทำงานวิจัยแล้วก็ไปฟังในแหล่งทุนต่างๆที่เขาให้โอกาสนักวิจัยได้ทำเนี่ยก็มุ่งเน้นมาในกลุ่มอาหารเพื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นกำลังมองว่าทิศทางอาหารเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมุ่งเน้นเป็นอาหารสำหรับเด็กกันค่อนข้างเยอะแต่ต่อไปในภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองบางอย่างที่จะนำพวกอาหารที่เป็นเกี่ยวกับผู้สูงวัยเนี่ยค่ะออกสู่ตลาดอีกส่วนนึงนะคะอันนี้คิดว่าภาคอุตสาหกรรมคงจะชอบมากเลยนะคะก็คือในเรื่องของการลดส่วนทิ้งนะคะหรือว่าเอากลับมาใช้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจากแนวคิดตรงนี้ค่ะมันก็เป็นกรอบให้ตัวนักวิจัยเองเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเกิดนะคะสิ่งต่างๆขึ้นล้อตามแนวต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้ก็ขอนำตัวอย่างนะคะในสิ่งที่ตัวเองนะคะเป็นผู้ทำนะคะมาเป็นไอเดียนะคะที่จะมาแชร์กันนะคะตัวแรกเลยจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มาจากฟักข้าวนะคะตัวนี้เป็นพืชพื้นถิ่นนะคะซึ่งจริงๆตอนที่ทำวิจัยเนี่ยเราก็ใช้ตัวอย่างจากกำแพงแสนนะคะซึ่งมีเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาเป็นการรวมกันแล้วก็ปลูกฟักข้าวนะคะซึ่งจริงๆฟักข้าวตัวนี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลมากมายนะคะทั้งในหนังสือในวารสารต่างๆหรือแม้แต่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่ามันมีฤทธิ์ในการช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะป้องกันโรคต่างๆซึ่งก่อนเราจะลงทำงานวิจัยฟักข้าวเนี่ยในงานทางสายงานของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องสำรวจตลาดก่อนเพื่อจะหาช่องว่างว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มันได้จากสิ่งนี้เนี่ยมันยังมีอะไรที่เขายังไม่ทำกันนะคะเพื่อที่จะยกมาเป็นตัวเด่นตอนที่สำรวจตลาดตอนแรกเนี่ยก็พบว่าไอ้ฟักข้าวเนี่ยมันต้องเป็นของที่มีคุณค่าจริงๆเพราะว่ามีในกลุ่มของพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะมีตั้งแต่ตลาดล่างไปจนถึงผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ต้องขออนุญาตนะคะอย่างเช่นของทอยคำซึ่งเรารู้ว่าเขามี market share ค่อนข้างสูงในเรื่องของพวกเครื่องดื่มสุขภาพก็มีผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวนะคะแต่สิ่งนึงที่เรามองเห็นนะคะที่เรามองเห็นก็คือว่าผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเนี่ยที่ขายในท้องตลาด
ณตอนนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมกับน้ำผลไม้อื่นๆผสมสวรสผสมแครอทผสมส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเราจะทำเครื่องดื่มจากฟักข้าวที่มันเป็นฟักข้าวเลยนะคะ 100% ไม่ผสมจากอื่นๆเนี่ยจะดีไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ประโยชน์ตรงเนี้ยมันมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนะคะในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะเป็นฟักข้าวสกัดเข้มข้นนะคะซึ่งในสูตรตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เฉพาะเราจะใช้เฉพาะตัวฟักข้าวอย่างเดียวนะคะแต่ฟักข้าวเนี่ยเดิมเนี่ยนะคะถ้าเราดูผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะไอ้ตัวเยื่อสีแดงๆตรงนี้นะคะซึ่งส่วนเหลืองๆตรงนี้ค่ะเป็นส่วนที่เขาทิ้งไปซึ่งตอนเราเริ่มทำวิจัยเนี่ยเราเอาไอ้ตัวเนื้อสีเหลืองตัวนี้เนี่ยไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเราพบว่ามันยังมีสารที่มีประโยชน์อยู่อีกหลายตัวแล้วส่วนทิ้งตรงนี้ค่ะประมาณ 80% ด้วยเพราะฉะนั้นในผลเนี่ยเราใช้แค่ 20% แต่เราทิ้งส่วนเหลือไปถึง 80% นะคะก็เลยเอากลับเข้ามาใช้ในสูตรนะคะแต่มันมีข้อจำกัดนะคะเนื่องจากว่าเราลองทำเครื่องดื่มที่เป็นใช้เนื้อสีเหลืองอย่างเดียวเนี่ยเครื่องดื่มมีรสขมมากเพราะฉะนั้นผู้บริโภคปฏิเสธสิ่งที่เราทำได้ก็คือมีการผสมนะคะสัดส่วนของสีแดงกับสีเหลืองเข้าด้วยกันนะคะเพื่อจะหาสูตรนะคะที่ดีที่สุดออกมาซึ่งเราก็มีการติดตามความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะคะว่าสูตรที่เรามีการพัฒนาเนี่ยมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีคะแนนการยอมรับนะคะสำหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแบบนะคะเป็นตัวอย่างเครื่องดื่มสกัดฟักข้าวสกัดเข้มข้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆพวกเครื่องดื่มเป็นช็อตสั้นๆเนื่องจากว่าฟักข้าวเนี่ยรสชาติเขาไม่ได้เด่นมากนักไม่ได้มีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำในลักษณะที่เป็นเครื่องดื่มที่จิบเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เข้มข้นหน่อยนึงนะคะแล้วก็ดื่มช็อตเดียวนะคะแล้วก็หมดนะคะอันนี้ก็มีงานวิจัยรองรับนะคะก็มีการนำข้อมูลนะคะตีพิมพ์ในงาน Food Innovation เช่นกันนะคะส่วนต่อมานะคะอันนี้เป็นเฟสที่2เฟสแรกเราทำเครื่องดื่มฟักข้าวสกัดเข้มข้นนะคะเราพบว่าในกระบวนการทำเนี่ยนะคะตัวฟักข้าวเองเขาจะมีเยื่อค่อนข้างเยอะซึ่งพอมันมีเยื่อค่อนข้างเยอะมันจะมีข้อจำกัดเวลาเราแปรรูปเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์จะมีความหนืดมากนะคะในเฟสที่2เนี่ยเราก็มีการใช้พวกเทคโนโลยีของเอนไซม์บางตัวนะคะเข้าไปเพื่อที่จะย่อยนะคะย่อยพวกเส้นใยต่างๆของฟักข้าวออกมาในลักษณะที่เป็นการลดความหนืดนะคะพอลดความหนืดแล้วเนี่ยเราสามารถนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเข้าไปทำเข้มข้นโดยอาศัยแบบที่เป็นสุญญากาศคือการทำเข้มข้นปกติก็คือการเคี่ยวใช่ไหมคะการตั้งไฟแล้วก็ระเหยน้ำออกไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เราพบก็คือสีของอาหารมีความเข้มขึ้นนะคะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่เกิดจากการให้ความร้อนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพวกน้ำผลไม้บางครั้งผู้บริโภคต้องการลักษณะที่เป็นความสดนะคะตอนนั้นในทีมก็เลยคิดกันว่าเราจะใช้การระเหยแบบสุญญากาศเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ระเหยน้ำได้ในอุณหภูมิต่ำนะคะแล้วก็มีการทดสอบการใช้รังสี UV นะคะในการฆ่าเชื้อซึ่งเราพบว่าน้ำผลไม้ที่ผ่านรังสี UV เนี่ยก็มีปริมาณจุลินทรีย์ตามข้อกำหนดกฎหมายนะคะก็แสดงว่ารังสีเนี่ยสามารถใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ทุกท่านเห็นก็จะมีความใสนะคะใสขึ้นกว่าในเฟสปีแรกนะคะปีแรกเราจะเห็นว่าลักษณะผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหนืดนะคะปีนี้ก็จะมีความใสขึ้นก็จะดื่มง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีความสดใหม่ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะนอกจากนั้นนะคะอย่างที่ได้เรียนตอนต้นว่าเนื้อสีเหลืองเนี่ยจะเป็นส่วนทิ้งประมาณ 80% นะคะเนื้อสีเหลืองตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีเยอะนะคะประมาณ 80% ของรายการผลิตที่ต้องทิ้งไปนะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดตรงที่ว่าเนื้อสีเหลืองตัวนี้เนี่ยมีรสชาติขมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยค่ะเราก็เลยลองทดลองกระบวนการที่เราลดความขมนะคะของเนื้อสีเหลืองนะคะแล้วก็นำมาเป็นผงสีนะคะเป็นสีในลักษณะของสีผสมอาหารนะคะซึ่งสีตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณค่านะคะมีเบต้าแคโรทีนอยู่นะคะซึ่งมันเป็นความน่าสนใจกว่าสีผสมอาหารที่เป็นสีในเชิง เคมีนะคะที่เราใช้กันนะคะรวมถึงสีตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทนในเรื่องของการเปลี่ยนกรดด่างเพราะฉะนั้นความน่าสนใจก็คือถ้าเราเอาไปใช้ในอาหารที่มันมีความเป็นกรดด่างเนี่ยสีเหลืองของสีที่ได้จากผงสีเนื้อทิ้งฟักข้าวเนี่ยก็ยังมีความคงตัวนะคะเราทำต้นแบบตัวนึงที่เราลองใช้ก็คือตัว
ไข่มุกนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราเห็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีการใช้ท็อปปิ้งเนี่ยนะคะค่อนข้างที่มีอัตราการเติบโตสูงเนื่องจากเราจะเห็นร้านชานะคะเยอะมากก็เลยลองที่จะเอาสีตัวนี้เนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะพบว่ามันให้สีที่สวยงามนะคะจากไข่มุกปกติที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของปริมาณแป้งค่อนข้างสูงน้ำตาลค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ใส่ในตัวผงสีเข้าไปให้สีที่สวยขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันพวกสารสำคัญนะคะแล้วก็เราใช้พวกสารทดแทนความหวานลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นแนวไอเดียที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผงสีฟักข้าวนะคะอีกตัวนะคะที่ตัวเองได้ทำวิจัยอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในลักษณะของพืชสมุนไพรนะคะซึ่งจริงๆจะเป็นพืชพื้นถิ่นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะคะก็คือผลจันเทศนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยหน้าตามันอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นพวกเครื่องเทศเนี่ยคิดว่าน่าจะรู้จักนะคะตัวนี้จริงๆก็คือนัตเมกนะคะตัวเม็ดสีดำๆตัวนี้เนี่ยนะคะคือส่วนที่เขาเอาไปป่นเพื่อจะทำเครื่องเทศนะคะก็จะมีกลิ่นหอมมีความเผ็ดร้อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวสีแดงๆเนี่ยค่ะเป็นเยื่อนะคะเป็นรกซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เราก็ใช้กันในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะในเกี่ยวกับพวกสุขภาพของสตรีนะคะซึ่งตอนที่เราคิดจะทำวิจัยเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยค่ะอุตสาหกรรมจะรับเอาไอ้ตัวเม็ดสีดำๆไปใช้นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมยาก็จะเอารกสีแดงไปใช้เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็คือจะเป็นเนื้อสีขาวๆตรงนี้กับเปลือกนะคะซึ่งเป็นส่วนเหลือทิ้งซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูงานในกลุ่มของผู้แปรรูปทางใต้เนี่ยค่ะเขาจะเอาเนื้อตัวนี้นะคะมาทำเป็นพวกของทานเล่นนะคะแช่อิ่มดองนะคะหยีนะคะซึ่งจริงๆผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็ขายกันทางตอนใต้แต่ว่าในเรื่องของราคาก็อาจจะไม่สูงมากรวมถึงว่าเจ้าจันเทศตัวนี้ค่ะเขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็ฝาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้น้ำตาลเข้าไปช่วยในการปรับรสเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแล้วพอมันมากับกระแสที่คนเนี่ยอยากจะทานอาหารที่มันมีน้ำตาลต่ำลงเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะของสิ่งที่เราทำนะคะเราลองใช้กระบวนการบางอย่างนะคะอย่างเช่นการจำกัดอากาศนะคะในการปรับปรุงรสชาติเนื่องจากอย่างที่บอกตอนต้นคือจันเทศเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวและฝาดอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราแปรรูปเราต้องใส่น้ำตาลลงไปเยอะเพื่อจะลดชาติของรสเปรี้ยวและรสฝาดนะคะจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าพวกรสฝาดในผลไม้นี่มันมาจากสารตัวหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าแทนนินซึ่งสารแทนนินตัวนี้เนี่ยปกติมันจะลดลงเองตามธรรมชาติในกระบวนการสุกของผลไม้แต่บางครั้งเนี่ยเรารอกระบวนการสุกเนี่ยมันช้าเกินไปนะคะก็เลยมีการเก็บรักษาแบบจำกัดอากาศเข้าไปนะคะเพื่อจะสร้างสารบางตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ลดปริมาณสารแทนนินลงไปนะคะการจำกัดอากาศเนี่ยสิ่งที่ได้มานะคะได้ความองค์ความรู้มาเนี่ยเราก็พบว่าปริมาณแทนนินที่ละลายน้ำได้เนี่ยมันลดลงจริงๆนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็รับรู้เหมือนกันว่าความฝาดเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นพอวัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยมันมีความฝาดลดลงเนี่ยในการแปรรูปมันก็ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เราใช้ลักษณะการจำกัดอากาศแล้วก็อุณหภูมินะคะอันนี้เป็นลักษณะของการรับรู้กลิ่นรสฝาดที่ลดลงนะคะแล้วก็การจำกัดอากาศเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นผลแย่ก็คืออาจจะมีความขมเกิดขึ้นในช่วงในตัวผลไม้นะคะแล้วก็มีการติดตามด้วยว่าคนรู้สึกว่ามันขมขึ้นหรือยังนะคะจะเก็บได้นานสักแค่ไหนพอเราปรับปรุงในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยนะคะก็นำมาสู่งานวิจัยอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มนะคะเพื่อสุขภาพที่เราใช้เนื้อของผลจันทร์ที่ลดความฝาดแล้วนะคะมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปนะคะก็จะเป็นลักษณะเครื่องดื่มแบบนี้นะคะเป็นแบบเป็นช็อตเล็กๆเหมือนกันนะคะลักษณะรสชาติก็จะออกมาเป็นคล้ายๆน้ำบ๊วยนะคะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราทำให้เครื่องดื่มของเรามีความแตกต่างก็คือว่าไอ้เปลือกตัวนี้ค่ะเราพบว่าในเปลือกเนี่ยมันมีกลุ่มของสารที่ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมากกว่าในเนื้อถึง5เท่าเพราะฉะนั้นการที่จะทิ้งเปลือกไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะมันยังมีของดีๆอยู่นะคะก็เลยเอากลับมาเป็นส่วนประกอบในสูตรนะคะเราจะใช้เปลือกลงไปด้วยซึ่งเปลือกจะให้ในเรื่องของสีแล้วก็กลิ่นที่ชัดเจนนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีสีที่สวยขึ้นนะคะมีกลิ่นรสที่ชัดขึ้นรวมถึงได้คุณค่าในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่มากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ได้รับการประชาสัมพันธ์นะคะในของมหาวิทยาลัยนะคะในเรื่องของเครื่องดื่มจากจันเทศนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในปีต่อมาที่ทำวิจัยเนี่ยค่ะเนื่องจากเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวเนี่ยมันก็จะ
ยากในเรื่องของการขนส่งหรือว่าอายุการเก็บรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะใส่นวัตกรรมเรื่องของการทำแห้งเข้าไปนะคะอันนี้ทุกท่านน่าจะรู้จักดีก็คือเราใช้ในลักษณะของการทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะสเปรย์ดายแล้วก็ฟรีสไดร์เข้าไปนะคะทำแห้งแบบแช่เยื่อแข็งซึ่งเราพบว่าทรีทเมนต์นะคะหรือชุดการทดลองที่เราทำแห้งแบบแช่เยื่อแข็งเนี่ยมันจะได้ผลิตภัณฑ์ที่หลังจากคืนรูปแล้วนะคะชงมาเป็นเครื่องดื่มแล้วสีจะสวยกว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมใกล้เคียงธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็เลยจะเป็นทางเลือกแต่อาจจะต้องยอมรับในเรื่องของต้นทุนนะคะพอฟรีสไดร์ก็จะสูงกว่าสเปรย์ไดร์พอสมควรเลยนะคะนะคะตัวสุดท้ายนะคะที่นำมาเสนอวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของมะรุมตัวนี้ก็เป็นในลักษณะของพืชซึ่งมีฤทธิ์ในเชิงสมุนไพรเช่นกันนะคะมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราคิดจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสำรวจท้องตลาดเราพบว่ามะรุมจะเป็นพวกเครื่องดื่มเป็นชามะรุมนะคะซะค่อนข้างเยอะนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายแล้วก็เลยตัวเองก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอามะรุมเนี่ยมาแปรรูปต่อเราจะทำเป็นอะไรพอดีไปมีแนวความคิดในเรื่องของรูปแบบสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือผู้สูงอายุจะสูงขึ้นก็เลยลองมาคิดถึงกลุ่มผู้สูงอายุว่าถ้าเราจะแปรรูปเป็นอาหารให้สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราจะใช้มะรุมซึ่งผู้สูงอายุเขาก็รู้จักกันดีนะคะเราจะใช้มะรุมมาเป็นส่วนประกอบใดๆของอาหารได้บ้างนะคะก็เป็นที่มาของโจ๊กมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสูตรมังสวิรัตนะคะซึ่งในการผสมตัวมะรุมลงไปตัวนี้เราจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกิ้งผิวแล้วผิวร้อนนะคะหรือดำรายในการขึ้นเฟลกหรือขึ้นผงนะคะแล้วก็มีการนำเอาเปลือกซึ่งอย่างที่ได้เรียนว่าตัวเปลือกเนี่ยจริงๆเราก็ปอกทิ้งนะคะในเปลือกเนี่ยเราพบว่ามีพวกสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็มีใยอาหารสูงถึง75%เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยนำกลับนะคะมาทำเป็นลักษณะเป็นผงเปลือกมะรุมนะคะแล้วก็ผสมกลับลงไปในโจ๊กนะคะซึ่งโจ๊กของเราเนี่ยนะคะก็จะมีใยอาหารที่สูงนะคะมีฟีนอลิกฟลาโวนอยด์นะคะแล้วก็เราใช้ตัวโปรตีนถั่วนะคะทดแทนโปรตีนเนื้อสัตว์แล้วก็มีการผสมข้าวกล้องลงไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยสูตรตรงนี้ก็คือจะได้เป็นลักษณะของโจ๊กที่มีเป็นโจ๊กมังสวิรัตนะคะซึ่งในท้องตลาดเนี่ยน้อยมากที่จะเป็นโจ๊กมังสวิรัตส่วนมากก็จะเป็นโจ๊กที่เป็นโจ๊กคาวนะคะรสหมูรสไก่รสทะเลนะคะตัวนี้ก็สามารถคืนรูปได้ง่ายนะคะแล้วก็เก็บได้นานเป็นปีนะคะเนื่องจากว่าเป็นของแห้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เรานำนะคะออกสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีต้นแบบนะคะอยู่ที่ทางมหาลัยถ้าเกิดทุกท่านสนใจนะคะนะคะในส่วนของความพร้อมอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะมีศูนย์นะคะศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพนะคะของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งเราเองก็จะมีนักวิจัยนะคะในสาขาต่างๆถือว่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารอย่างเดียวพืชเกษตรสัตว์นะคะเรามีทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดภาคส่วนอุตสาหกรรมมีความสนใจหรือว่าอยากจะได้องค์ความรู้อะไรก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้นะคะแล้วก็เรามีหน่วยวิจัยเกษตรอาหารนะคะมีโรงงานต้นแบบนะคะอยู่ที่คณะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับภาคอุตสาหกรรมได้รวมถึงเราเป็นฮับของแหล่งทุนวิจัยต่างๆนะคะที่สามารถที่จะทำพัฒนาต้นแบบร่วมกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะคะอีเมลแอดเดรสของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะแล้วก็สายมืออันนี้เป็นนามบัตรของตัวเองนะคะเผื่อทุกท่านมีข้อมูลอะไรสงสัยนะคะก็จะได้สอบถามกันเป็นต่อไปนะคะซึ่งจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะทำโค้ดไหมคะตัว PowerPoint เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะให้สแกนโค้ดนะคะเพื่อทุกท่านจะได้มีไฟล์กลับไปนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะส่งเวทีให้กับอาจารย์ท่านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณดร.อาจารย์ดร.สริญญามากครับที่ให้ความรู้สมุนไพรถึง3ชนิดนะฮะตั้งแต่ฟักข้าวนะครับจันเทศนะครับแล้วก็มะรุมนะครับถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางอาหารนะครับอาจจะเป็นมิติใหม่ของอาหารไทยที่จะออกสู่ท้องตลาดนะครับท่านต่อไปครับอาจารย์เภสัชกรหญิงเอมออนชัยประทีปครับกับหัวข้อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรีผลาเพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยครับขอเรียนเชิญครับค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้เข้าร่วมการฟังบรรยายวันนี้ทุกท่านนะคะอันนี้ขอเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะคะอาจารย์ไผ่นะคะจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอาหารจากพืชวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะแต่นี้ที่ตัวเอง
พัฒนามานะคะคือจะเป็นฟิลที่นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมีจุดมุ่งหมายไม่ถึงขั้นคือจริงๆเนี่ยไม่ทราบว่ามีท่านไหนเคยดื่มน้ำตีผลามั้งไหมคะเคยไหมคะจะมีขายตามร้านขายสมุนไพรพวกตำรับไทยภูมิปัญญาไทยอะค่ะตามแมคโครโลตัสไม่มีนะคะคือถ้ามีจะเคยรู้พอชิมไปแล้วจะรู้ว่ารสชาติมันจะค่อนข้างบางคนต้องปิดจมูกเพื่อดื่มนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของสมุนไพรไทยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าสมุนไพรอะค่ะมันต้องมีรสชาติขมนิดนึงมันถึงจะมีสรรพคุณทางยาดีนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองในการศึกษาวิจัยมาค่ะปกติจะทำเป็นฟิลในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานะคะแต่ว่าที่มาสนใจพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพิกัดตีผลาเนี่ยค่ะเพราะว่าลองรับประทานด้วยตัวเองอะค่ะแล้วพบว่ามันช่วยสามารถเพิ่มวิตามินในร่างกายแล้วลดการเกิดไข้หวัดช่วยมีฤทธิ์ระบายอ่อนๆแล้วก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระคือตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทย์แผนไทยสาขาสุขภาพและความงามนะคะคือถ้าเกิดเราไปสอนนักศึกษาค่ะมันก็ต้องนิดนึงในเรื่องของความงามนะคะก็เลยมองหาสมุนไพรที่สามารถช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดริ้วรอยได้นะคะซึ่งตีผลาเนี่ยจะเป็นสมุนไพรยอดนิยมอันดับต้นๆ นะคะของคนไทยที่นิยมดื่มกันในคอสมุนไพรนะคะแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยนะคะอันนี้เป็นประวัติที่พิธีกรแนะนำไปแล้วนะคะก็ขอนำทุกท่านมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะพิกัดยาของสมุนไพรไทยในนี้นะคะในนี้จะมีพิกัดทั้งหมด3สิ่งด้วยกันนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรทั้ง3ชนิดเนี่ยมีประมาณ100กว่าเปเปอร์อยู่แล้วนะคะคือในการศึกษาอันนี้ค่ะไม่ได้ศึกษายืนยันผลเพราะว่ามันมีการยืนยันผลอยู่แล้วทั้งไทยและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศอินเดียนะคะคือจริงๆมันเป็นตำรายาของอายุรเวดอินเดียค่ะที่คนอินเดียเขานิยมต้มดื่มกันโดยทั่วไปนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพร3สิ่งนะคะมีมะขามป้อมสมอไทยแล้วก็สมอพิเภกนะคะคืออันนี้ค่ะเขาจะปรับสมดุลมาแล้วนะคะให้3สิ่งนี้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งบางท่านเขาจะรู้จักกันในเรื่องของสมุนไพรพิกัดในฤดูร้อนนะคะซึ่งตรงกับภูมิประเทศของบ้านเราอยู่แล้วที่มีฤดูหนาวไหมคะบ้านเรายังมีฤดูหนาวอยู่ไหมคะส่วนใหญ่จะร้อนแล้วก็ร้อนมากนะคะดังนั้นพิกัดนี้เหมาะสำหรับคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการดื่มนะคะมันจะเหมือนเป็นยาเย็นนะคะแล้วช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะนิยมซื้อหากันได้ในท้องตลาดนะคะอันนี้เป็นเว็บของ Amazon นะคะก็จะพบว่ามีขายอยู่ในหลายๆบริษัทนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นในรูปแบบของแคปซูลหรือแบบเม็ดนะคะจะอยู่ในเรื่องของทะเบียนยานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตามบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยค่ะพิกัดตีผลาจะอยู่ในสูตรของยาแก้ไออะค่ะที่ท่านเคยดื่มกันพวกมะขามป้อมมาค่ะแต่ว่าเขาจะใช้พิกัดของมะขามป้อมเด่นกว่าตัวสมอไทยกับสมอพิเภกแต่อันนี้จะมาร้านลดมาอยู่แล้วให้เหมาะกับการดื่มในฤดูร้อนนะคะอันนี้จากเว็บไซต์ Amazon นะคะจะพบว่ามีขายเยอะมากซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มาจากแต่ละบริษัทนะคะแล้วก็ราคาไม่ต่ำนะคะราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าเกิดคนศึกษามาแล้วก็จะรู้ว่าตัวนี้ค่ะเขามีผลการวิจัยรองรับมากกว่า100เปเปอร์นะคะแล้วถึงผลที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ส่วนใหญ่อย่างที่ทราบก็จะมีขายในรูปของแคปซูลแล้วก็น้ำโดยทั่วไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ำที่ผ่านการต้มจากสมุนไพร3สิ่งที่กล่าวไปนะคะคือมะขามป้อมสมอไทยแล้วก็สมอพิเภกอันนี้เป็นสรุปตารางนะคะของสรรพคุณทางยาของทั้ง3สิ่งนะคะซึ่งสรรพคุณเยอะมากนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาขายของนะคะวันนี้เราก็โชว์ในสไลด์สรุปนะคะแต่เด่นๆที่เขาจะใช้กันก็คือต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ลดไขมันพอกตับลดไขมันในเส้นเลือดนะคะอันนี้เป็นการศึกษาวิจัยของอายุรเวดอินเดียนะคะที่มีการศึกษาแล้วก็คอนเฟิร์มผลแล้วนะคะในพิกัดตีผลานะคะก็จะยับยั้ง
การก่อการกลายพันธุ์นะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการก่อโรคของเชื้อก่อโรคทั้งแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะคะโดยสารสำคัญทางยานะคะก็จะมีเยอะมากนะคะหลายตัวแต่ที่เด่นๆที่ตัวเองนำมาศึกษาวิจัยก็จะเป็นแกลลิกแอซิดนะคะเพราะตัวนี้จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเด่นนะคะแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดท่านไหนเคยรับประทานนะคะจะรู้ว่ารสชาติมันค่อนข้างดื่มยากแล้วถ้าเป็นในเรื่องของวัยรุ่นนะคะหรือเด็กเนี่ยเขาจะไม่กินกันเลยเขาจะไม่ดื่มเลยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของสมุนไพรที่เฉพาะตัวนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเว็บพันทิปนะคะที่ให้ข้อมูลเรามานะคะคือเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่ว่าอยากทราบรายละเอียดของตีพลานะคะอันนี้เขาก็จะถามในเว็บนะคะแต่ก็จะมีหลายความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นความคิดเห็นนี้นะคะเขาบอกว่าคือเหมือนพ่อแม่ก็อยากให้เรากินนะแต่ว่าเรากินไม่ได้เลยพอรสชาติมันเรากินแล้วปวดหัวรับไม่ไหวจริงๆกับรสชาติของน้ำตีพลานะคะแล้วตัวเองก็เหมือนกันค่ะตัวเองก็รับไม่ไหวจริงๆกับรสชาตินี้นะคะแต่ว่าก็อยากจะดื่มก็เลยทำโปรเจกต์ร่วมกันกับนักศึกษานะคะอันนี้เป็นนักศึกษาสุขภาพและความงามนะคะก็เอาน้องมาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอะค่ะแล้วก็ให้น้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับเรานะคะแล้วก็ไปประกวดในงานต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนะคะอันนี้ก็พาเด็กนักศึกษาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนการสอนนะคะไปคอนเฟอเรนซ์นะคะในงานประชุมจริงๆที่เอามาพรีเซนต์วันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คือเป็นพิกัดตีพลานะคะที่เขานิยมดื่มกันอยู่แล้วแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่ารสชาติแย่มากถึงของดีต่อสุขภาพมากๆแต่ไม่อร่อยเลยดื่มกันไหมคะไม่ดื่มแต่ถ้าของไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากแต่รสชาติอร่อยมากดื่มไหมคะกาแฟดื่มไหมคะดื่มยังไงเราก็ต้องพัฒนาของที่ดีต่อสุขภาพร่วมกันกับรสชาติที่ดีด้วยส่วนใหญ่ 100% รสชาติจะนำสรรพคุณใช่ไหมคะก็พยายามพัฒนาสูตรนะคะเอามาบวกกันผสมกันกับน้ำผลไม้ไทยหลายๆชนิดนะคะโดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งหมด5สูตรนะคะแล้วก็ให้ผู้ชิมเป็นคนชิมผู้ชิมเนี่ยก็จะมี2กลุ่มช่วงอายุนะคะก็คือเด็กวัยรุ่นกับผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆนะคะถ้าคะแนนความพึงพอใจของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะโดดเลยก็เกือบเต็มอะค่ะถ้าสกอร์เต็ม9เขาก็จะให้8ให้9นะคะแต่ถ้าสำหรับเด็กวัยรุ่นนักศึกษาเราเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ6กับ7เพราะว่าน้องๆเขาจะไม่ดื่มพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะนอกจากชาเป๊ปซี่ปีโป้เชคพวกนี้ค่ะเขาถึงจะชอบดื่มกันนะคะเราก็พยายามปรับสูตรนะคะจนได้อัตราส่วนแล้วก็สูตรที่ผู้ชิมเนี่ยค่ะมีความพึงพอใจสูงที่สุดนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้นะคะในงานประชุมวิชาการระดับชาตินะคะแล้วก็พากันไปจดอนุสิทธิบัตรนะคะคือไม่แน่ใจว่าทางภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นทางมหาวิทยาลัยอะค่ะทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเราก็จะโอนเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนะคะแต่เรากับนักศึกษาจะเป็นผู้ประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็ได้รับแกรนด์แล้วนะคะได้โบแดงแล้วนะคะเป็นอนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับสูตรน้ำตีพลานานาผลไม้จริงๆจะให้ชื่อแค่ว่าน้ำตีพลานานาผลนะคะนานาผลนี่ก็คือแปลได้ทั้งนานาผลไม้หรือนานาสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพนะคะจริงๆถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถเซิร์ชได้นะคะแล้วก็ใช้ชื่อสิ่งประดิษฐ์เลยนะคะเป็นสูตรน้ำตีพลานานาผลไม้ในนั้นก็จะบอกอัตราส่วนแล้วก็วิธีการเตรียมอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ห่วงสูตรอยู่แล้วนะคะก็ลองต่อให้ไม่ได้ขยายไปในภาคอุตสาหกรรมอะค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านลองต้มแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่ามันดีต่อสุขภาพเรายังไงนะคะกระบวนการทำไม่ยุ่งยากค่ะจริงๆเราสามารถดัดแปลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาและความสำคัญนะคะตอนนี้ก็ต้มดื่มเองทุกวันนะคะ คุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ต้องบังคับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆหลานๆก็ต้องบังคับนิดนึงเพราะว่าต่อให้อธิบายสรรพคุณยาวเหยียดแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจนะคะตอนนี้ก็ต่อยอดจากน้ำตีพลานานาผลไม้ขวดนี้นะคะพัฒนาออกมาเป็นกัมมี่เจลลี่นะคะ
อันนี้ฉลากโภชนาการที่ลองศึกษาดูนะคะนี้ลองออกแบบมาออกงานนะคะตอนนี้ก็พัฒนาออกมาเป็นเจลลี่ธรรมดานะคะแล้วก็เจลลี่กัมมี่อันนี้อยากจะให้เด็กๆเลยอะค่ะสัก6ขวบขึ้นไปนะคะได้กินด้วยนะคะคือเรามีของดีแล้วก็อยากบอกต่อให้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยนะคะจริงๆอันนี้จะไม่ได้ใช้กระบวนการอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะแค่มีหม้อต้มมีเตาแก๊สนะคะมีที่กรองนิดนึงก็สามารถทำได้แล้วนะคะจริงๆมันก็มาจากไอเดียที่ร่วมกันทำกับนักศึกษานะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไปต้องมานั่งหาน้ำมะขามมาหาวัตถุดิบอะค่ะมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกต้องมาซื้อจ่ายตลาดเราก็มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไว้ให้ชิมนะคะอยู่ในบูธของราชมงคลธัญญะนะคะวันนี้เอามา12ขวดตอนนี้เหลือ2ขวดแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จการบรรยายแล้วลองไปชิมดูนะคะไม่ได้ขายนะคะเอามาให้ชิมฟรีลองดูนะคะเผื่อชอบแต่ถ้ารู้สึกว่าน้ำผลไม้เนี่ยบางท่านมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วอะค่ะเบาหวานขึ้นอยู่แล้วบางทีพวกผลไม้พวกนี้ค่ะต่อให้เป็นน้ำตาลจากธรรมชาติมันก็มีโอกาสเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะไม่ชิมก็ได้นะคะแต่ว่าจำ3ตัวนี้ไว้นะคะมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็ซื้อหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะจะใช้มาประกอบอาหารเองก็ได้นะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเขาเอามาประกอบอาหารกินในชีวิตประจำวันเช้ากลางวันเย็นนะคะก็ช่วยบำรุงสุขภาพได้ด้วยแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะสำหรับของตัวเองนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะที่เป็นการดำพิกัดตีผลาซึ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ได้คล่ำวอดอยู่ในวงการสมุนไพรไทยก็คงไม่รู้จักนะคะแต่วันนี้รู้จักแล้วนะคะลองเดินดูนะคะในตำรับไทยมีแน่นอนนะคะแต่ไม่ใช่ของราชมงคลธัญญานะคะแต่ลองซื้อมาดื่มได้นะคะแล้วนอกจากนั้นจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญานะคะเรามีศูนย์ผลิตและบริการวิชาการนะคะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามนะคะคือที่วิทยาลัยเนี่ยค่ะจะมีสถานที่ผลิตยาแผนโบราณที่ได้มาตรฐานตามอย.กำหนดนะคะแล้วก็มีสถานที่ผลิตเครื่องสำอางซึ่งรับจ้าง OEM ด้วยนะคะคืออาจารย์เนี่ยจะมาช่วยดูงานแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์4ท่านที่คอยรับงานนะคะถ้ามีท่านไหนสนใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณการจดแจ้งเครื่องสำอางนะคะแต่ตอนนี้ลายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรายังไม่มีนะคะจะเน้นเป็นยาแผนโบราณกับเครื่องสำอางเป็นหลักนะคะก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์เอ็มออนคงจะต้องรีบไปต้มน้ำตีผลาเพิ่มไหมครับวันนี้ครับครับลำดับต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับเรื่องการเพิ่มคุณค่าและอัตลักษณ์ข้าวและธัญพืชด้วยโปรไบโอติกนะครับจากอาจารย์ดร.อารณีนะครับเดี๋ยวเราเชิญรับฟังกันได้เลยครับค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แนะนำตัวค่ะอาจารย์ดร.อารณีโชติโกนะคะจากสาขาวิชาวิทยาชีววิทยาค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสำหรับประวัติการศึกษานะคะก็จบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากมอเกษตรนะคะแล้วก็ไปศึกษาต่อนะคะในระดับปริญญาเอกในคณะฟู้ดไซส์นะคะวิทยาศาสตร์การอาหารที่ลุยเซียนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาความชำนาญเชี่ยวชาญส่วนตัวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์นะคะที่ชื่อว่าโปรไบโอติกส์แล้วก็สารเสริมจุลินทรีย์นะคะที่ชื่อว่าพรีไบโอติกส์แล้วก็เน้นงานในเรื่องของการพัฒนาปกป้องนะคะจุลินทรีย์สำหรับกระบวนการผลิตทางอาหารนะคะแล้วก็ทางยารวมถึงสมุนไพรนะคะด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่า encapsulation ค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาพูดถึงค่ะว่าเราจะสามารถเพิ่มคุณค่านะคะของอาหารเนี่ยเพิ่ม value ของมันเนี่ยได้ด้วยการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกอย่างไรนะคะก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องการเพิ่มคุณค่าและอัตลักษณ์ข้าวและธัญพืชด้วยโปรไบโอติกส์ค่ะไม่ทราบว่าในที่นี้ทุกท่านรู้จักกับโปรไบโอติกส์กันมากน้อยเพียงใดคะจริงๆโปรไบโอติกส์เนี่ยมีอยู่ในอาหารหลายชนิดเลยนะคะในปัจจุบันอย่างเช่นในยาคูในโยเกิร์ต
นะคะถ้าในประเทศไทยเราเห็นกันเยอะๆนะคะโปรไบโอติกเนี่ยมันก็จะเป็นจุลินทรีย์ค่ะเน้นว่าต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ประโยชน์กับร่างกายของเราได้นะคะในปริมาณที่เมื่อจุลินทรีย์นั้นมีปริมาณที่มากพอนะคะเขาก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายของเราจุลินทรีย์โปรไบโอติกเหล่านี้มาจากไหนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะค้นพบนะคะอยู่ในลำไส้ของคนลำไส้ของสัตว์โดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาจะให้คุณค่านะคะค่อนข้างที่จะหลายอย่างเลยเดี๋ยวจะพูดถึงในหน้าถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยจุลินทรีย์โปรไบโอติกเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างในประเทศไทยเราจะเห็นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปของยาคูนะคะนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มจะมีผสมลงไปในน้ำผลไม้นะคะในประเทศไทยเองก็มีของมาลีนะคะที่เริ่มผสมโปรไบโอติกเข้าไปแล้วมีอยู่ในรูปของลักษณะที่เป็นช็อกโกแลตอัดแท่งนะคะแล้วก็เสริมโปรไบโอติกลงไปหรือแม้กระทั่งอยู่ในลักษณะของแคปซูลนะคะเป็นซัพพลิเมนต์โปรไบโอติกช่วยอะไรบ้างนะคะก็ที่รู้ๆกันเวลาเราดื่มโยเกิร์ตแล้วบางครั้งบางท่านก็จะรู้สึกว่าลงท้องสบายท้องนะคะโปรไบโอติกเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติค่ะในการที่จะเข้าไปช่วยนะคะตัวแรกเลยสามารถที่จะทำลายนะคะจุลินทรีย์ก่อโรคหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในลำไส้ของเรานะคะช่วยลดการอักเสบค่ะที่เกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะรวมถึงช่วยลดอาการที่เกี่ยวข้องกับพวกท้องอืดนะคะรวมถึงอาการมวนท้องต่างๆนะคะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็สร้างสมดุลนะคะระหว่างจุลินทรีย์ดีกับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในลำไส้ของเรานะคะนอกจากนี้นะคะบางคนที่บริโภคยาปฏิชีวนะเยอะๆนะคะยาปฏิชีวนะเหล่านี้ก็จะเข้าไปทำลายจุลินทรีย์ดีที่อยู่ในลำไส้ของเราโปรไบโอติกเนี่ยก็จะเข้าไปทดแทนนะคะกลุ่มจุลินทรีย์ดีที่ถูกทำลายไปในกลุ่มที่ผู้ป่วยนะคะที่มีการบริโภคยาปฏิชีวนะนะคะรวมถึงนะคะช่วยแก้ปัญหาค่ะในกลุ่มคนหรือว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่แพ้น้ำตาลแลคโตสก็คือไม่มีการบริโภคดื่มนมเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าท้องเสียนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดเอนไซม์แลคเตสเนาะเมื่ออายุสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะเข้ามาช่วยนะคะในการเปลี่ยนน้ำตาลแลคโตสนะคะดังนั้นร่างกายเราก็เลยจะไม่มีอาการท้องเสียนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยที่ค้นพบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะในลำไส้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของลำไส้ใหญ่นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างสูงนะคะจะมีหน่วยรีเซพเตอร์ต่างๆมากมายนะคะเมื่อมีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเข้าไปนะคะร่างกายก็จะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันแล้วก็กลุ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกเหล่านี้ค่ะเขาจะอยู่ในลำไส้นะคะโดยจะไปเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้นะคะเวลาที่มีจุลินทรีย์ไม่ดีเข้ามาในร่างกายหรือว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโปรไบโอติกเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการตอบสนองนะคะแล้วก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความต้านทานโรคได้มากขึ้นณปัจจุบันนี้มีการศึกษานะคะเข้าไปในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการลดคอเลสเตอรอลนะคะรวมถึงนะคะโปรไบโอติกมีโอกาสที่จะไปช่วยป้องกันนะคะภาวะการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ด้วยนอกจากที่เป็นในเรื่องของด้านสุขภาพแล้วนะคะณปัจจุบันในช่วง 2-3 ปีหลังมาเนี้ยค่ะก็เริ่มมีงานวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของระดับอารมณ์ถ้าหลายๆท่านที่อยู่ในวงการวิชาการแล้วก็สนใจในเรื่องของพวกจุลินทรีย์ต่างนะคะในระบบทางเดินอาหารของคนเนี่ยก็จะเริ่มคุ้นเคยกับคำว่าไมโครไบโอมนะคะซึ่งก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเรานะคะเริ่มมีการศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูว่าในกลุ่มไมโครไบโอมเหล่านี้ส่งผลต่อภาวะอารมณ์ยังไงทำให้คนอารมณ์ดีอารมณ์เสียหัวเราะนะคะรวมถึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสมองด้วยนะคะในเรื่องของด้านโภชนาการก็เริ่มเข้ามีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญนะคะทีนี้ค่ะก็อยากจะขอแนะนำนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือถามว่าตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในกระทรวงในอุตสาหกรรมอาหารมากน้อยเพียงใดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะจากบริษัทที่ชื่อว่า Mintel นะคะ Mintel เนี่ยเป็นองค์กรเอกชนนะคะที่เขาจะทำหน้าที่ในการสำรวจความต้องการของตลาดนะคะทั้งในต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีรายงานออกมาเป็นระยะนะคะในแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละท่านถ้าสนใจในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะลองเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของ Mintel เขาจะบอกเลยว่าในแต่ละปีเทรนด์อาหารนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ความสนใจของผู้บริโภคณตอนนี้อยู่ในเรื่องใด
นะคะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดนะคะเป็น Global Customer Trends 2019ที่ Mintel ไปทำการสำรวจมานะคะเขาพบว่าจะมีทั้งหมดอยู่5เรื่องค่ะที่ผู้บริโภคนะคะในโลกนี้กำลังให้ความสนใจแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะก็ในเรื่องของการมีสุขภาพการมีชีวิตอยู่ที่ดีนะคะหรือว่า Total Well-beingโดยเขาสำรวจมานะคะทั้งในกลุ่มของยุโรปนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนะคะพบว่า 63% ของผู้บริโภคชาวจีนนะคะคนจีนมีหลายร้อยล้านคนนะคะเพราะฉะนั้น 63% เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบอกว่า เห็นด้วยนะคะว่าโปรไบโอติกส์เนี่ยมีผลนะคะช่วยในเรื่องของการดูดซึมอาหารนะคะแล้วก็อีก 58% นะคะของผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยก็เชื่อนะคะว่าโปรไบโอติกส์สามารถที่จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยโปรไบโอติกส์นั้นไม่ใช่แค่ในอาหารนะคะณปัจจุบันเนี่ยเริ่มขยายตัวนะคะเข้าไปสู่ในผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วถ้าลองเสิร์ชดูนะคะเริ่มมีครีมที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกอยู่ด้านในนะคะตรงนี้ก็บอกว่า 38% นะคะของผู้ใช้เครื่องสำอางในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสนใจนะคะที่จะซื้อทดลองนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสกินแคร์ที่มีโปรไบโอติกส์เป็นส่วนผสมอยู่นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเน้นไปที่กลุ่มของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ Global Food and Drink Trends นะคะในปี2019ล่าสุดนี้ Mintel บอกว่านะคะในฝั่งยุโรปค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศของฝรั่งเศสเยอรมันนะคะอิตาลีสเปนแล้วก็โปแลนด์เนี่ยผู้บริโภคค่ะกำลังมองหานะคะอาหารที่มีหน้าที่เฉพาะทางนะคะโดยเน้นไปทาง healthy aging functional food นะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่สามารถส่งเสริมนะคะระบบการย่อยอาหารของร่างกายได้นะคะรวมถึง customer คนไทยนะคะกลุ่มลูกค้าคนไทยก็มีความสนใจนะคะในกลุ่มอาหารที่เป็น high proteinมีปริมาณโปรตีนสูงทำไมเราถึงต้องทราบพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นแนวโน้มค่ะว่าเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มของจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เริ่มเข้ามามีบทบาทนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น Global Probiotic Market Size แล้วก็ Forecast นะคะก็คือการคาดการทำนายค่ะว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่มีโปรไบโอติกส์เป็นส่วนผสมอยู่เนี่ยจะมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างไรนะคะในภาคธุรกิจก็จริงๆแล้วอันนี้มาจากมาจากของ Variant Market Research นะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเมื่อเราไปมองหาหลายๆรีพอร์ตนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะในเรื่องของโปรไบโอติกเราก็จะพบว่าค่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยนะคะหรือว่า CAGR เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคาดการนะคะจากปี2016จนถึง2024เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไบโอติกผสมอยู่เนี่ยจะมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ 8.4% นะคะการใช้โปรไบโอติกส์ค่ะสามารถใช้ในไหนได้บ้างนะคะก็ใช้ในลักษณะของอินกรีเดียนต์ก็ได้นะคะมีแบคทีเรียหลายชนิดเลยนะคะที่มีการจำแนกแล้วก็ตีตาว่าเป็นโปรไบโอติกส์นะคะหรือว่ามียีสต์บางกลุ่มนะคะสามารถใช้ในลักษณะของเน้นหน้าที่ของเขาค่ะที่มีความแตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของการให้สมดุล นะคะในระบบจุลินทรีย์ในร่างกายหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการรักษานะคะในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์โปรไบโอติกสามารถนำไปใช้ได้นะคะทั้งในอาหารในเครื่องดื่มนะคะในรูปของซัพพลิเมนต์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้นะคะโปรไบโอติกเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งในกลุ่มของคนนะคะแล้วก็กลุ่มของสัตว์แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะโปรไบโอติกส์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะคะตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มของยุโรปแล้วก็เอเชียแปซิฟิกค่ะทีนี้เราจะเอาโปรไบโอติกส์ไปใช้ยังไงนะคะจากที่เราเห็นว่าโปรไบโอติกเนี่ยมีโอกาสทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูงนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตในตลาดเนี่ยมากนะคะแล้วก็ผู้บริโภคณปัจจุบันเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไบโอติกเสริมอยู่นะคะโปรไบโอติกเนื่องจากเป็นกลุ่มจุลินทรีย์นะคะจึงมีข้อจำกัดหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะความร้อนนะคะเขาจะถูกทำลายจากความร้อนได้ง่ายนะคะในเรื่องของกรดนะคะปริมาณกรดที่สูงเนื่องจากว่าพอเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยโปรไบโอติกก็จะต้องผ่านเข้าไปในลำไส้นะคะกว่าจะไปถึงโทษค่ะผ่านเข้าไปที่กระเพาะอาหารนะคะกว่าจะไปถึงลำไส้ก็อาจจะตายไปแล้วนะคะชีวิตเขาก็จะเหลือน้อยพอจำนวนชีวิตของจุลินทรีย์เหลือน้อยก็อาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ตามที่มีการรายงานเอาไว้นะคะมีความไวนะคะต่อในเรื่องของเกลือน้ำดีนะคะต่อออกซิเจนแล้วก็ต่อเอนไซม์บางชนิดดังนั้นในระหว่างกระบวนการผลิตนะคะ
อาหารเนี่ยซึ่งอาจจะต้องผ่านความร้อนผ่านความเย็นนะคะผ่านกรดสูงๆก็จะส่งผลนะคะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันตายก่อนที่จะถึงผู้บริโภคหรือแม้แต่กระทั่งหลังจากที่ผู้บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องคอนเซิร์นคำนึงถึงนะคะว่าเมื่อโปรไบโอติกผ่านตัวกระเพาะอาหารออกไปเนี่ยเขาจะยังอยู่รอดไปจนถึงลำไส้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคได้หรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะก็เพื่อที่จะคงไว้นะคะซึ่งชีวิตรักษาชีวิตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกเหล่านี้เอาไว้นะคะก็เลยมีเทคโนโลยีนะคะที่จะเอามาใช้นะคะเพื่อปกป้องจุลินทรีย์ก่อนที่จะนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็จะเป็นอยู่ในรูปของกระบวนการที่เราเรียกว่า encapsulation นะคะกระบวนการ encapsulation เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการห่อหุ้มนะคะเซลล์จุลินทรีย์หรือว่าสารสำคัญที่เราต้องการรักษาเอาไว้นะคะในแมทริกซ์นะคะในเชลล์แมทริกซ์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นในกลุ่มของโพลิเมอร์นะคะอาจจะอยู่ในรูปของพวกแอลจีเนตสกิมมิลก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวที่ใช้กันเยอะๆเลยก็คืออยู่ในกลุ่มของมัลโตเดคตินส์นะคะสารโพลิเมอร์ที่เอามาห่อหุ้มจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะคะความสามารถในการปกป้องจุลินทรีย์ก็ต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะนะคะในกระบวนการผลิตที่เราเอาไปใช้นะคะพอเราเอาตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกผสมกับสารห่อหุ้มนะคะหรือว่าตัวแมทริกซ์แล้วเนี่ยก็ผ่านกับเทคโนโลยีนะคะ encapsulation ซึ่งมีหลายเทคโนโลยีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการทำในรูปแบบของ emulsion นะคะทำในรูปแบบของ coagulate แต่ว่าตัวที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมมากๆเลยนั่นก็คือกระบวนการ spray drying นั่นเองนะคะก็หลังจากที่ผ่านกระบวนการ spray drying ออกมาแล้วเนี่ยลักษณะมันก็จะอยู่ในรูปของผง probiotics นะคะซึ่งการห่อหุ้มเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้2แบบขึ้นอยู่กับระบบนะคะที่มีการเซตเอาไว้นะคะอาจจะอยู่ในลักษณะของ microsphere ก็ได้นะคะหรือว่าจะอยู่ในลักษณะของ microcapsule ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีลักษณะเป็นผงก็สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนกรดต่างๆหรือว่าตัวออกซิเจนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์แล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแมทริกซ์ที่เราใช้นะคะอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะปกป้องจุลินทรีย์นะคะจากตัวของความร้อนนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือกระบวนการอัดเม็ดนะคะซึ่งหลังจากที่เราผลิตได้จุดตัวจุลินทรีย์ออกมาเป็นผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยหรือว่าสเปรย์ดายิ่งแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำผงเหล่านี้ค่ะมาอัดนะคะแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะของรูปของเม็ดนะคะซึ่งในงานวิจัยตัวนี้เขาก็พบว่านะคะเม็ดของจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยเมื่อนำไปทดสอบนะคะกันในสภาวะที่เรียนแบบของระบบกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยก็พบว่านะคะสามารถช่วยนะคะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ได้เนื่องจากว่าตัวผนังนะคะของเม็ดตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเกราะป้องกันนะคะลดการชะลอนะคะการเคลื่อนที่ของกรดนะคะเข้าไปสู่ตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพื่อเพิ่มนะคะชีวิตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกก็ยังมีการนำโปรแอคทีฟเอเจนต์นะคะสารปกป้องต่างๆเข้ามาใช้นะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะที่เริ่มจะมีการนำสารสกัดนะคะจากพืชธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของข้าวสาลีนะคะข้าวถั่วเหลืองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเชสนัทเนี่ยเข้ามาศึกษานะคะแล้วก็พบว่าสารสกัดเหล่านี้ค่ะสามารถนะคะที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์นะคะจากกระบวนการผลิตรวมถึงจากสภาวะที่อยู่ในร่างกายของเราได้นะคะซึ่งจากงานวิจัยหลายๆอย่างที่เราไปศึกษามาเนี่ยเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารปกป้องทางธรรมชาติที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของทางพืชที่อยู่ในรูปของทางยุโรปทางอเมริกานะคะซึ่งยังไม่ค่อยมีแบบถั่วง่ายๆในบ้านเรานะคะหรือว่าสารพืชสำคัญที่อยู่ในบ้านเราดังนั้นในงานวิจัยของตัวเองเนี่ยก็เลยลองศึกษาดูว่าถ้าเราเอากลุ่มพืชตระกูลถั่วนะคะที่มีเยอะราคาไม่แพงในบ้านเรามาทดสอบว่าเขามีฤทธิ์ในการปกป้องจุลินทรีย์โปรไบโอติกก่อนที่จะนำไปผสมในอาหารได้หรือไม่
นะคะรวมถึงเราก็เลยเลือกนะคะลองดูว่าถั่วแดงถั่วเขียวแล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยสามารถป้องกันจุลินทรีย์จากสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้หรือเปล่านะคะกับอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยเลยนะคะก็คือในกลุ่มของข้าวนะคะในงานวิจัยนี้เราลองเลือกข้าวหอมมะลิก่อนค่ะเข้ามาใช้นะคะดูว่ามีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยปกป้องจุลินทรีย์ได้หรือไม่ก็ลองทำการทดลองค่ะในกลุ่มของพืชตระกูลถั่วนะคะถั่วทั้ง3ชนิดเนี่ยเราก็เอามาลองสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะกับกลุ่มที่เอามาสกัดด้วยน้ำร้อนง่ายๆนะคะผ่านเข้าเครื่องออโต้เคปเราก็พบว่าสารสกัดของถั่วเนี่ย3ชนิดนะคะก็มีความสามารถในการที่จะช่วยนะคะป้องกันตัวจุลินทรีย์นะคะจากตัวของเกลือน้ำดีนะคะในร่างกายของเราได้เราจะเห็นเลยนะคะว่าเมื่อเราทำการทดสอบนะคะเติมสารสกัดจากถั่วเขียวนะคะถั่วแดงแล้วก็ถั่วเหลืองเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่าอัตราการรอดชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อเราทดสอบในสภาวะเลียนแบบลำไส้นะคะก็จะยังคงชีวิตไว้ได้นะคะเราทดสอบไว้ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะแต่ว่าในกลุ่มของตัวจุลินทรีย์เดี่ยวๆที่ไม่มีสารป้องกันอะไรเลยเนี่ยก็จะถูกทำลายนะคะภายใน60นาทีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นโปรตีนเลยล่ะสกัดมากขึ้นนะคะโดยการใช้กระบวนการของการปรับค่า pH นะคะการตกตะกอนว่าถ้าเป็นโปรตีนจากถั่วทั้ง3ชนิดเนี่ยสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากเดิมได้หรือเปล่านะคะแล้วก็พบว่าค่ะว่าตัวโปรตีนนะคะถึงแม้ว่าจะสกัดเป็นโปรตีนแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะแต่ว่าไม่ได้มากไปกว่าการสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะดังนั้นถ้าเราเอาถั่วเหล่านี้มาต้มนะคะแล้วก็มาสกัดด้วยน้ำร้อนง่ายๆเนี่ยก็ให้คุณค่าได้เช่นเดียวกับการสกัดนะคะโดยเฉพาะเอาแค่โปรตีนออกมาอย่างเดียวก็จะเป็นกรรมวิธีที่ทำได้ง่ายกว่านะคะอีกกลุ่มนึงนะคะเราก็ลองดูค่ะว่าแค่โปรตีนอย่างเดียวเนี่ยจะช่วยเพิ่มได้แล้วเนาะจากในกลุ่มของพวกถั่วทั้ง3ชนิดนะคะเราก็เลยลองคิดถึงค่ะว่าถ้าเราเติมตัวกลุ่มข้าวลงไปเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้หรือไม่นะคะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะคะสารป้องกันเนี่ยที่สามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ได้ก็จะอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กลุ่มของโปรตีนนะคะเราก็เลยลองดูทั้ง2ตัวนะคะเรามาผสมกันนะคะแล้วก็เอาไปทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะเพื่อดูว่าหลังจากที่มันผ่านกระบวนการความร้อนออกมาแล้วเนี่ยสาร2ตัวนี้สามารถที่จะรักษาจุลินทรีย์เอาไว้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็หลังจากที่เราทำแห้งแบบพ่นฝอยออกมานะคะเราก็จะพบว่าในกลุ่มการทดลองของเรานะคะที่มีการผสมนะคะตัวสารสกัดตัวข้าวนะคะแล้วก็ตัวถั่วเหลืองถั่วเขียวแล้วก็ถั่วแดงลงไปนะคะเอาไปทำการสเปรย์ได้นะคะเปรียบเทียบกับสารตัวกลางนะคะที่ได้พูดไปเบื้องต้นนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนิยมใช้โมโตเด็กซินนะคะเราก็จะพบว่ากลุ่มที่มีพืชตระกูลถั่วแล้วก็สารสกัดจากข้าวหอมมะลิเนี่ยจะมีอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกหลังจากผ่านกระบวนการให้ความร้อนนะคะที่อุณหภูมิประมาณ130องศาเนี่ยสูงกว่านะคะกลุ่มที่มีแค่โมโตเด็กซินอย่างเดียวอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็อีกอันนึงค่ะเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาในลักษณะเป็นผงนะคะที่มีทั้งในกลุ่มของสารสกัดจากข้าวแล้วก็สารสกัดจากถั่วทั้ง3ชนิดนะคะเราก็ลองมาทำการอัดเม็ดค่ะโดยมีการใช้สารตัวกลางนะคะอยู่ในรูปของเมล็ดจากดอกทานตะวันถั่วลิสงนะคะตัวคอนเฟล็กนะคะที่ส่วนประกอบหลักก็จะเป็นในรูปของข้าวโพดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นในกลุ่มของตัวแป้งจากข้าวนะคะลองมาอัดเม็ดดูนะคะแล้วก็ไปทดสอบค่ะในสภาวะเรียนแบบนะคะระบบทางเดินอาหารเราก็จะพบนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันกับว่าถ้าเป็นแค่จุลินทรีย์ธรรมดานะคะไม่ได้รับการอัดเม็ดนะคะเป็นแค่ผงเฉยๆเนี่ยอัตราการรอดชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเราก็พบว่ากระบวนการอัดเม็ดค่ะสามารถช่วยเพิ่มนะคะอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะถ้าเป็นผงเนี่ยอัตราการรอดการลดลงของจุลินทรีย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะหลังจากผ่านไป5ชั่วโมงเนี่ยนะคะจากประมาณ5ล็อกกว่าๆ6ล็อกนะคะก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่แค่2ล็อกเองนะคะแต่ว่าเมื่อเราเอาไปอัดเม็ดแล้วนะคะเอาผงเนี่ยไปอัดเม็ดกับสารตัวกลางต่างๆก็พบว่าสามารถนะคะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ได้นะคะค่ะโดยสรุปแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะนำเสนอค่ะว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันอยู่ในเทรนด์นะคะ
เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังมองหาดังนั้นเราสามารถเพิ่มคุณค่านะคะแล้วก็คุณมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะโดยการเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกลงไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยก็จะต้องทำการรักษาจุลินทรีย์โปรไบโอติกเหล่านี้เอาไว้นะคะเพื่อให้คงอยู่ในผลิตภัณฑ์ไปจนถึงมือผู้บริโภครวมถึงหลังจากที่บริโภคแล้วเนี่ยโปรไบโอติกก็ควรที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคได้นะคะเราสามารถที่จะทำให้มันมีชีวิตอยู่ได้ยังไงนะคะจากงานวิจัยของตัวเองก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สารสกัดนะคะจากถั่วแล้วก็ข้าวสามารถนะคะที่จะเอามาใช้เป็นสารป้องกันตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะแล้วก็หลังจากที่บริโภคเข้าไปแล้วนะคะสามารถที่จะช่วยให้จุลินทรีย์เนี่ยรอดพ้นจากการทำลายจากสภาวะที่ไม่เหมาะสมในกระเพาะอาหารแล้วก็ในลำไส้ของคนได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะกระบวนการอัดเม็ดนะคะTapping process เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์นะคะในระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าแบบที่เป็นผงๆอย่างเดียวนะคะค่ะก็ในส่วนของการเพิ่มมูลค่านะคะของอาหารด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็จะเหลืออีกหนึ่งเซกชันนะคะก็จะเป็นในส่วนของพิธีกรของเรานะคะก็จะเปลี่ยนนะคะจากหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะมาเป็นผู้บรรยายค่ะก็ขอเชิญดร.วัชระค่ะเชิญค่ะครับผมวัชระครับวัชระดำจุตินะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงามนะครับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับครับวันนี้นะฮะผมก็เป็นเรื่องที่หยิบยกมาจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่มาจากรายวิชาของนักศึกษาในวิทยาลัยเองนะครับเราเรียกวิชานี้ว่าวิชาปัญหาพิเศษครับซึ่งก็เป็นปัญหาพิเศษสำหรับเด็กๆที่เขาต้องมาทำวิจัยกันนะครับหรือว่าเป็นเรียกง่ายๆว่าซีเนียร์โปรเจกต์นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการต่อยอดจากซีเนียร์โปรเจกต์ทำให้เกิดโปรดักต์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้น อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนยานะครับซึ่งเป็นยาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาฟังกันในหัวข้อนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าสมุนไพรแต่ในปัจจุบันเนี่ยคำว่าสมุนไพรมันยังมีอีกคำศัพท์นึงครับที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรคำว่าพืชพื้นบ้านนึกถึงพืชพื้นบ้านครับย้อนไปที่บ้านเราละบ้านเราครับเรามีพืชอะไรอยู่รอบๆ บ้านเรามั่งเราเรียกพืชพื้นบ้านพวกนั้นว่าผักหรือสมุนไพรผักกับสมุนไพรมันต่างกันยังไงจริงๆมันไม่ต่างกันเลยครับมันมีความโอเวอร์แลปทับซ้อนกันอยู่ผักมีคุณสมบัติทางยาใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันผักก็ให้คุณประโยชน์แก่เราเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผักคือสมุนไพรไม่ใช่เรื่องที่แปลกไม่ใช่คำไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่คำว่าสมุนไพรถ้าทางการแพทย์แผนโบราณเองเนี่ยคำว่าสมุนไพรแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1เราเรียกว่าพืชวัตถุคือยาที่มาจากพืชหรืออาจจะมาจากผักพื้นบ้านหรือผักของเรากลุ่มที่2ครับยาที่มาจากสัตว์วัตถุเป็นวัตถุที่ได้มาจากสัตว์ครับเช่นเขาเขี้ยวของสัตว์เป็นต้นนะฮะหรือว่าลิ้นทะเลที่มาจากกระดองปลาหมึกอย่างเงี้ยฮะเป็นยาเย็นลดไข้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะคืออย่างที่สองอย่างที่สามเรียกว่าธาตุวัตถุครับธาตุวัตถุคือสารเคมีถ้าเรามองพูดกันง่ายๆนะฮะจะเป็นสารเคมีสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าสารจากธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากพืชหรือมาจากสัตว์ตัวอย่างเช่นในยาแผนโบราณครับหลายๆตำรับมีการนำสมุนไพรที่มาจากธาตุวัตถุเช่นมาจากดินครับมีการกินดินเพื่อช่วยในการรักษาโรคหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่กินดินโป่งเข้าไปเพราะมีแร่ธาตุสูงดินโป่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาทำยาหรืออาจจะมีอย่างอื่นเช่นดินถนำถ้ำดินถนำทานซึ่งอาจจะเป็นทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คืออยู่ในตำรับยาแผนโบราณทั้งสิ้นเลยนะครับตัวอย่างเช่นดินถนำถ้ำดินถนำทานครับมันมาจากดินที่มาจากดินถนำถ้ำมาจากดินที่ได้มาจากในถ้ำเนี่ยนะฮะซึ่งในถ้ำเนี่ยมันมีค้างคาวใช่ไหมครับค้างคาวเนี่ยเวลาเขากินอาหารเข้าไปเนี่ยเขาก็มีการขับถ่ายใช่ไหมฮะไอสิ่งมูลจากค้างคาวพวกนี้ฮะทับถมกันไปทับถมกันมากับใบมงใบไม้ในถ้ำเศษอะไรก็ว่ากันไปในถ้ำนะฮะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าดินขึ้นมาเหมือนการทำปุ๋ยครับเอาใบไม้มาหมักกลายเป็นดินใช่ไหมฮะเจ้าดินตัวนี้ครับหรือว่าอาจจะเป็นดินถนำทาน
หรืออาจจะเป็นบ่อเกลอะน้ำที่ได้จากบ่อเกลอะก็เป็นยาในแผนโบราณเป็นน้ำกระสายยาชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่ากลับบ้านไปเปิดบ่อเกลอะตักน้ำมากินนะฮะไม่ใช่นะครับหรือว่าจะกินอะไรนะล่าสุดที่มีกินโคลนกันอย่างเงี้ยจริงๆมันมีกรรมวิธีในการผลิตยาครับบ่อเกลอะเนี่ยมันมีน้ำที่อยู่กับมูลของเสียใช่ไหมฮะมันเกิดแบคทีเรียขึ้นมาครับทีเนี้ยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ขุดบ่อเกลอะแค่บ่อเดียวฮะมันมีการสร้างบ่อเกลอะพักเป็นพักที่2น้ำที่2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆมันมีการไหลของน้ำไปยังบ่ออื่นๆทีนี้เนี่ยเจ้าแบคทีเรียครับเหมือนราบนขนมปังอะแบคทีเรียที่ดีที่มันสามารถสร้างสารต้านแบคทีเรียอื่นๆได้มันก็ย้ายตัวเองจากบ่อที่1ไปบ่อที่2ครับเมื่อมีแบคทีเรียอื่นมารบกวนมันมีการสร้างสารเคมีออกมามันก็ย้ายตัวเองไปบ่อที่3 4 5บ่อสุดท้ายครับเจ้าแบคทีเรียพวกนี้มันมีการสร้างสารเคมีจนป้องกันไม่ให้แบคทีเรียตัวอื่นเข้ามารบกวนมันเพราะฉะนั้นน้ำในบ่อเกลอะน้ำสุดท้ายก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นยาต้านแบคทีเรียยาต้านจุลชีพหรือแอนตี้ไบโอติกครับนี่คือภูมิปัญญาของคนชาวบ้านสมัยก่อนที่เขาผลิตยาจากของเหล่านี้ฮะของที่อยู่รอบตัวเราทีนี้อาหารที่เป็นยาครับหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยคือคำว่า nutraceutical กินอาหารอย่างไรให้เป็นยานะครับอันนี้เป็นประวัติส่วนตัวจริงๆอธิบายบอกกันไปก่อนลงแล้วนะฮะอาจจะถ้าอยากจะแอดไลน์ก็แอดได้นะครับด้วยความยินดีเลยครับอาหารที่เป็นยาครับเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยฮิปโปเครติสครับเขาได้กล่าวไว้ว่าจงใช้อาหารเป็นยารักษาโรคเราไม่ได้จำเป็นจะต้องไม่สบายป่วยแล้วกินยาครับกินยากินยาทำไมเราไม่ลองกินอาหารครับให้มันทำหน้าที่เหมือนยาให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการอะไรอีกหลายๆอย่างไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นกินยากินอาหารเข้าไปก็มีประโยชน์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่กินเพื่อให้หายหิวครับแต่เป็นการกินอย่างคำนึงถึงคุณค่าที่เราจะได้รับกินเพื่ออยู่ฮะก็คือกินอาหารให้กลายเป็นยานะครับทีนี้ยาที่ผมนำมานะครับเจ้ายาตัวนี้ชื่อว่ายาหอมแก้ลงวิงเวียนจากชื่อเนี่ยถ้าฟังดูก็เหมือนกินแล้วก็เวียนหัวแล้วก็กินใช่ไหมครับยาตัวนี้เป็นยาที่ถูกขึ้นทะเบียนนะครับจดไว้เป็นยาตำรับหนึ่งจากบัญชียาจากสมุนไพรซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเรียกว่ายาหอมแก้ลมวิงเวียนมี definition การใช้ของมันคืออะไรครับคือแก้ลมวิงเวียนวิงเวียนเวียนหัวก็หยิบมากินเป็นเหมือนยาหอมทั่วๆไปที่ทุกคนรู้จักดีนะครับซึ่งเจ้าตัวยาหอมแก้ลมวิงเวียนเนี่ยนะฮะก็มีส่วนประกอบจากสมุนไพรประมาณอยู่ประมาณ20กว่าชนิดซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดในตำรับยาตัวเนี้ยฮะเป็นพืชพื้นบ้านและเป็นผักที่เรากินมีตั้งแต่ชะเอมเทศครับมีใครไม่รู้จักชะเอมเทศเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะชะเอมเทศครับลูกจันทร์เหมือนของท่านอาจารย์ที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะฮะก็มีการใช้รกจันทร์มีการใช้การพลูเป็นส่วนประกอบของยาตัวนี้นะครับแล้วมันเป็นนวัตกรรมยังไงครับการทำยาหนึ่งตัวให้กลายเป็นนวัตกรรมยาแผนโบราณครับเราใช้สืบต่อกันมาเพียงเพราะว่าคนโบราณเขาใช้แล้วมันหายแต่ไม่มีผลงานทางวิจัยอันไหนบอกได้เลยว่ากลไกของมันคืออะไรเรากินยาแก้ไอมะขามป้อมอดีตเนี่ยคนเขาบอกว่าอาจกินแล้วก็หายหรืออาจจะกินยาตำรับอื่นๆเช่นยาอมฤกขวาทีเป็นชื่อยาตำรับแผนโบราณนะฮะกินแล้วแก้ไอก็กินกันสืบเนื่องกันมาก็รู้ว่ามันแก้ไอจริงๆการที่เขากินสืบเนื่องกันมาเป็นระยะนึงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการวิจัยในมนุษย์แล้วแหละฮะเป็นการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาแต่กลไกฤทธิ์ของมันยังไม่ถูกบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาคำตอบจากกุญแจสำคัญเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าการสร้างนวัตกรรมยาจากนวัตกรรมมีฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนบอกฤทธิ์บอกกลไกรู้ว่าทำให้เกิดอาการเหล่านั้นบรรเทาอาการเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นยาก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ได้มาจากพืชสมุนไพรหรือว่าอาหารของเราเนี่ยที่จะมาตอบโจทย์การแพทย์ใหม่ๆที่ไม่ใช่การแพทย์แบบ conventional medicine แต่เป็นการแพทย์ทางเลือกหรือ alternative medicine นะครับเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ครับว่ายาเหล่านี้เนี่ยก็มีฤทธิ์จริงๆนะครับยาหอมแก้ลงวิงเวียนฮะเป็นยาตามบัญชีจากยาบัญชียาจากสมุนไพรนะครับมี definition คือการแก้ลงวิงเวียนอ่อนเพลียและนอนไม่หลับตอนนี้มีใครรู้สึกกลับบ้านไปแล้วอ่อนเพลียไหมฮะช่วงนี้ทำงานหนักมากเลยเครียดครับกลับบ้านไปนอนไม่หลับอยากจะหลับแต่ก็คิดแต่เรื่องงานใช่ไหมฮะอ่อนเพลียเหนื่อยครับกลับบ้านแต่ก่อนนอนก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาเล่น Facebook
ใช่ไหมไม่เล่นมีใครหยิบโทรศัพท์ก่อนนอนไหมฮะสมองมันมีการตื่นตัวใช่ไหมครับเมื่อเราได้เล่นโทรศัพท์นะครับเป็นไงครับผลสุดท้ายกว่าจะหลับอีกทีก็ตีสองตีสามก็ไปแล้วก็ยังคงส่งสติ๊กเกอร์ไลน์กันอยู่นะฮะสุดท้ายก็เกิดภาวะหนึ่งครับเรียกว่าการอ่อนเพลียนะฮะเจ้ายาตัวนี้ครับจริงๆมีสมุนไพรประกอบอยู่ประมาณ20กว่าตัวเลยแต่หลักๆแล้วเนี่ยยาหลักของมันเนี่ยก็คือชะเอมเทศซึ่งถ้ามุมมองในทางด้านเภสัชเครื่องสำอางเภสัชอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะบอกว่าชะเอมเทศเนี่ยมันจะมีสารสำคัญอยู่ตัวนึงนะมันช่วยต้านเม็ดสีเมลานินได้ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าครีมที่เราใช้ส่วนใหญ่หลายๆตัวเนี่ยจะมีส่วนผสมของชะเอมเทศอยู่ถ้าลองพลิกด้านหลังไปอ่านตัวองค์ประกอบนะฮะชะเอมเทศไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เป็นพืชที่ทำให้เป็นเกิดเป็นเครื่องสำอางนะฮะต่างชาติเนี่ยเขามี traditional การใช้เจ้าตัวชะเอมเทศเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมหวานครับมันมีการนำไปหมักดองแช่อิ่มผ่านกระบวนการให้ชะเอมเทศกลายเป็นอาหารชนิดนึงขึ้นมาคล้ายๆกับพืชดองประมาณนั้นคล้ายๆเหมือนกับสมุนไพรแช่อิ่มบ้านเรานะครับซึ่งก็จริงๆก็มีวางขายอยู่ในห้างบ้านเราด้วยนะฮะลองไปลองดูหาดูก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเราจะเอาอาหารตัวนี้ให้มันมากลายเป็นยาละครับนอกจากยาแล้วเราอาจจะใช้มันเป็นอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ได้นะครับเจ้าตัวยาหอมแก้ลมวิงเวียนเนี่ยเดิมเนี่ยก็บอกว่าตามชื่อแก้ลมวิงเวียนแต่ definition การใช้ของมันที่ถูกประกาศมาเขาบอกว่ายาเนี้ยช่วยให้นอนหลับแต่มันนอนหลับได้ยังไงในเมื่อชื่อมันคือยาหอมแก้ลมวิงเวียนใช่ไหมฮะเด็กปัญหาพิเศษผมก็เลยสนใจว่าอ้าวแล้วมันจะนอนหลับจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ผมก็เลยงั้นเรามาทดลองกันครับก็เลยหยิบเจ้ายาตัวนี้มาทำการสกัดทั้งตำรับนะฮะมาสกัดด้วยน้ำเพราะยาหอมปกติเรา ละลายน้ำกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยดีไซน์กับเด็กๆว่างั้นเราลองมาสกัดดูสกัดด้วยน้ำนี่แหละครับอุณหภูมิต่ำๆไม่เกิน60องศาจำลองสภาพเหมือนการใช้ยาหอมจริงๆได้สารสกัดน้ำออกมาแล้วนำสารสกัดน้ำนี้ครับไปทดลองในสัตว์ทดลองเพื่อหากลไกการออกฤทธิ์และดูว่ายาตัวนี้ช่วยให้เกิดการนอนหลับได้จริงหรือไม่นะครับวิธีการทดลองฮะเอาสารสกัดป้อนสัตว์ทดลองไปกระตุ้นให้เขาเกิดการนอนหลับแล้ววัดระยะเวลาที่เขานอนหลับตั้งแต่ช่วงเวลาที่กำลังจะหลับและระยะเวลาที่หลับนานขึ้นของสัตว์ทดลองนะครับผลปรากฏว่าครับสารสกัดจากยาหอมแก้ลมวิงเวียนไม่ได้แค่แก้ลมวิงเวียนฮะกินปั๊บสัตว์หลับเร็วขึ้นข้อที่1 นะฮะข้อที่2ครับกินปั๊บสัตว์หลับนานขึ้นครับเจ้าหนูเนี่ยทั้งหลับเร็วหลับนานครับข้อที่3ครับมีการให้ยาเข้าไป1ตัวกับสัตว์ทดลองก่อนที่จะป้อนสารสกัดครับเจ้ายาตัวนี้ชื่อว่าฟลูมาซีนิลอาจจะไม่คุ้นเคยแต่จะอธิบายให้ฟังว่าฟลูมาซีนิลเป็นยาเขาเรียกว่ายาแอนติโดดคล้ายๆยาถอนพิษครับสมมุติมีนายกกินยานอนหลับเกินขนาดหลับเลยครับคนที่บ้านมาเจอพาไปส่งโรงพยาบาลฮะแพทย์ทำการรักษาด้วยการฉีดยาที่ชื่อว่าฟลูมาซีนิลเข้าไปในกระแสเลือดครับเพื่อให้เจ้ายาตัวนี้ไปจับกับอะไรบางอย่างในสมองทำให้เขาตื่นขึ้นมานะครับยาตัวนี้ฮะมีการทดลองแบบนี้เหมือนกันทรีตยานี้เข้าไปก่อนฮะให้เจ้าฟลูมาซีนิลเนี่ยไปจับกับตัวรับในสมองก่อนเพื่อที่จะดูว่ายาเนี้ยไปออกฤทธิ์ผ่านกลไกไหนในสมองนะครับผลปรากฏว่าครับยาตัวนี้ออกฤทธิ์ผ่านกลไกหนึ่งที่เรียกว่าGABA receptor ผ่าน GABA receptor หรือ GABAergic mechanism เคยได้ยินคำว่า GABA ไหมฮะในนมข้าวก็มี GABA อาหารเด็กก็มี GABA ใช่ไหมฮะ GABA ทำงานช่วยกระตุ้นระบบพัฒนาการสมองครับมากกว่านั้นเนี่ยช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ไปผ่าน receptor ที่ชื่อว่า GABA ครับและสิ่งที่มันผ่านเนี่ยพบว่ามันไปออกฤทธิ์บนซับยูนิตของเจ้าตัวรีเซปเตอร์ที่ชื่อว่าเบต้าครับทำให้รู้อีกว่ายาตัวนี้กินแล้วไม่มีรีเซปติดแต่ช่วยให้เกิดการนอนหลับได้นะฮะถัดมาครับมีการทดลองต่อครับนำยาตัวนี้ฮะเอาไปให้สัตว์ทดลองกินเหมือนเดิมและเอาเจ้าหนูเราเนี่ยไปวางบนเขาวงกตครับเป็นรูปเครื่องหมายกากบาทเครื่องหมายบวกฮะสองแขนเนี่ยเป็นแขนเปิดครับอีกสองแขนมีกำแพงสูงเลยฮะเอาเจ้าหนูน้อยเนี่ยไปวางตรงกลางครับแล้วดูว่าเจ้าหนูเนี่ยมันจะเดินไปทางแขนเปิดหรือแขนปิดแขนที่มีกำแพงหรือไม่มีกำแพงโดยปกติแล้วถ้าเราเป็นคนนะฮะถ้าเรารู้สึกภาวะวิตกกังวลเราอยากจะอยู่ในห้องหรืออยากออกสู่โลกกว้างครับถ้าเรากำลังกังวล
ออกข้างนอกใช่ไหมฮะออกไปค้นหาอะไรสักอย่างถ้าเราวิตกกังวลเราจะได้หายกังวลหายเครียดกันไปใช่ไหมฮะตรงกันข้ามกับหนูครับถ้าเขาเกิดภาวะวิตกกังวลเขาจะวิ่งหาที่ปิดครับหาที่มืดครับซุกสิครับไม่ออกข้างนอกเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับยาตัวนี้ให้สัตว์ทดลองไปกลายเป็นผลพลอยได้ครับว่าหนูแทนที่จะวิ่งเข้าแขนปิดฮะวิ่งออกมาในแขนเปิดกันอย่างพลุกพล่านเลยครับแปลว่าเป็นไงครับยานี้ลดความวิตกกังวลได้ด้วยนะครับนอกจากจะช่วยให้นอนหลับดีแล้วนอนหลับได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้หลับเร็วขึ้นแล้วยาตัวนี้ยังช่วยลดภาวะวิตกกังวลได้ด้วยแปลว่าใช้ในเป็นยาคลายกังวลได้โดยที่ไม่มีการริดก่อการเกิดการเสพติดนะฮะจากผลงานวิจัยนี้นะฮะก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วพืชผักสมุนไพรหรือว่าพืชพื้นบ้านของเราฮะมันสามารถถูกนำมาทดแทนยาบางอย่างได้โดยการกินพืชสมุนไพรหรือกินผักนี่แหละครับในชีวิตประจำวันมันจะได้กลายมาเป็นยานะครับจากผลงานวิจัยนี้ครับก็มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของยาสมุนไพรตัวนี้นะครับจากพืชธรรมดาที่เราหยิบมา20กว่าตัวเนี่ยบรรจุในตำรับทำวิจัยครับมันเลยกลายมาเป็นยาทันทีนะครับนอกจากนี้มันอาจจะถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการนอนหลับที่ดีขึ้นหรือช่วยคลายเครียดลดภาวะวิตกกังวลได้ในอนาคตนะครับผลงานวิจัยนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์นะครับในวารสารวิชาการนานาชาตินะครับซึ่งก็กำลังจะออนไลน์ให้ทุกท่านได้อ่านในช่วงประมาณเดือนมีนามกราถึงมีนาช่วงนี้นะฮะกำลังจะออนไลน์แล้วครับภายใต้ชื่อที่ว่า EffectOf Thai traditional anti-nausea remedy นะครับ on hypnotic and sedative activity in animal experimental model นะฮะเนื่องจากว่าเป็นการทดลองในสัตว์ทดลองจริงๆอาหารหลายๆอย่างครับมันมีฤทธิ์ซึ่งเรากินไปเราอาจจะว่าโอ้มันมีฤทธิ์ดีแต่มันดีอย่างไรดีผ่านกลไกไหนอาจจะเป็นฐานข้อมูลนึงครับที่เราจะนำมาเสริมให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่ายาสมุนไพรเราเนี่ยดูมีคุณค่าและมีนวัตกรรมที่เรียกว่านวัตกรรมจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการครับตอนนี้นะฮะเราแข่งกันแค่แพ็กเกจจิ้งไม่ได้ละครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าผลิตภัณฑ์เราดีจริงๆมันต้องผ่านการวิจัยฮะมันต้องมีฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารับรองเลยครับว่ากินแล้วดีอย่างไรเราถึงจะเคลมได้ว่ามันดีแล้วเราจะได้ขึ้นมาเป็นผู้ที่จะแชร์มาร์เก็ตนี้ไปนะครับฤทธิ์เป็นเรื่องสำคัญยาสมุนไพรก็เช่นกันถ้าไม่สามารถบอกฤทธิ์บอกกลไกได้ก็มีโอกาสที่จะต้องสู้กับคู่แข่งลำบากนิดนึงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของยาที่พัฒนาจากสมุนไพรที่พัฒนาจากพืชพื้นบ้านหรืออาหารที่เรากินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขีดความสามารถของเราในวันนี้นะครับทางราชมงคลธัญบุรีเองเนี่ยค่อนข้างมีความองค์ความรู้หลากหลายครับมันตัวผมเองเนี่ยผมมาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจริงๆแล้วผมจบแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเป็นหมอแผนโบราณนั่นแหละจริงๆบางคนว่าอาจารย์คนนี้เป็นหมอนวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆนวดได้นะเดี๋ยวจบคอร์สนี้เราไปเปิดนวดกันข้างหน้าก็ได้นะฮะหรือจะจ่ายยาสมุนไพรก็ได้นะครับวิทยาลัยเองก็มีทั้งสถานพยาบาลมีสปานะครับแล้วก็มีขีดความสามารถในการวิจัยตั้งแต่การตั้งตำรับขึ้นทะเบียนจดแจ้งนะครับทั้งเครื่องสำอางยานะครับแล้วก็สามารถวิจัยยาผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆนะฮะทั้งตั้งแต่ระดับเซลล์นะครับจนถึงระดับโมเลกุล่าเลยนะครับรวมไปถึงการวิจัยในสัตว์ทดลองด้วยทางวิทยาลัยเองก็มีขีดความสามารถนะฮะแล้วก็เรายังมีอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับแล้วก็จากคณะวิทย์ด้วยซึ่งก็มีเครื่องมือที่ค่อนข้างแอดวานซ์นะฮะแล้วก็คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการนะฮะว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ product อย่างไรให้มาเป็น market share ตัวหนึ่งได้ครับผมค่ะก็มีขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะนอกจากที่ทางดร.วัชระได้แจ้งไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยของเรามีศักยภาพนะคะในการที่จะดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารแล้วก็เรื่องสมุนไพรนะคะก็จะมีตัวฟลายเออร์แผ่นโปสเตอร์นะคะที่แจกให้ทุกท่านนะคะก็เนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยนะคะเราจะจัดงานประชุมทางวิชาการนะคะที่เน้นในเรื่องของเกษตรแล้วก็อาหารเป็นหลักนะคะในธีมของ Food Innovation and Smart Farm นะคะในระหว่างวันที่5ถึง6กรกฎาคมนะคะเราได้เชิญวิทยากรนะคะจาก
ต่างประเทศมานะคะเป็น keynote speaker นะคะแล้วก็เป็น invite speaker ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจากอินเดียนะคะจากจีนจากไต้หวันนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกท่านว่าเผื่อท่านใดสนใจนะคะลองเข้าไปฟังนะคะงานใหม่ๆนะคะซึ่งจะเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางอาหารแล้วก็อาหารเพื่ออนาคตนะคะโดยจะเน้นทั้งอาหารทั้งสมุนไพรแล้วก็เรื่องของการเกษตรค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ใช่ป่ะคะค่ะเป็นลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร PDF เป็น PDF เอกสารประกอบการบรรยายนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์นี้หรือว่าไฟล์อาจจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงอาจจะถ่ายรูปแล้วต้องใช้ Wi-Fi โหลดนิดนึงนะฮะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะของเซสชันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการถามคำถามคำตอบนะคะของวิทยากรทั้ง4ท่านเลยนะคะผู้เข้าร่วมฟังบรรยายมีคำถามด้านไหนเชิญได้เลยนะคะค่ะค่ะเชิญค่ะชื่อชมศักดิ์ศิริโฉจากจังหวัดพังงานะครับทีนี้สนใจเรื่องสมุนไพรผ่านมาเห็นชื่อสมุนไพรแล้วก็อัตลักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นก็สนใจนะครับแล้วก็ถ้ามีงานสมุนไพรนานาชาติวันที่จัดที่วันที่6ถึง10อะไรที่นั่นก็จะมาดูทุกทีตอนนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์อย่างเงี้ยที่พังงานี่นะมันเป็นปัญหาเรื่องยางกับเรื่องปาล์มเรากำลังคิดว่าจะเอาพืชอะไรไปแทนปาล์มและน้ำมันได้อาจจะปาล์มน้ำมันและยางพาราได้คำถามถามอาจารย์ว่าถ้าผมจะถางสวนยางแล้วก็ถางสวนปาล์มเนี่ยผมควรจะปลูกสมุนไพรอะไรนะที่จะขายได้แล้วจะมีโรงงานรับไปผลิตจะเป็นสมอหรือจะจันเทศอะไรเงี้ยนะครับก็เรียนถามอย่างนี้ครับครับจริงๆตัวสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ความต้องการในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงไม่ใช่แค่ว่าในไทยนะฮะแต่ว่าในต่างชาติเองก็ยังคงต้องการสมุนไพรค่อนข้างสูงโชคดีครับที่ผมเพิ่งได้เดินทางไปคุยกับโรงงานหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาซึ่งเขาค่อนข้างมี market share ในการผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นมาแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้ตามร้านสะดวกซื้อก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เขาขายได้เยอะปีนึงก็หลายตังค์อยู่นะครับจริงๆผมจะบอกว่าสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามจริงๆขายได้หมดฮะเพียงแค่มีข้อสำคัญอยู่2ประการประการที่1ครับ GAP Good Agricultural Practice ถ้ามีการปลูกที่ดีก็จะทำให้เกิดข้อที่2ครับคือ quality ครับมีคุณภาพสมุนไพรที่ดีไม่ใช่ว่าสมุนไพรมีขนาดใหญ่นะฮะบางคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้เราต้องการขมิ้นชันกันเยอะเลยแห่ปลูกขมิ้นชันทั้งประเทศครับแต่ขมิ้นชันที่จะใช้ได้จะต้องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาควบคุมคุณภาพโดยการพัฒนาดินก่อนปรับปรุงดินฮะข้อที่2ปลูกแล้วก็จะต้องมีการควบคุมคุณภาพสมุนไพรว่ามีสารสำคัญเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทที่เขาจะรับซื้อหรือเปล่าซึ่งถ้าถามผมว่าณวันนี้เนี่ยอะไรกำลังมาแรงในตลาดของประเทศไทยนะครับหนีไม่พ้นเลยครับขมิ้นชันฟ้าทลายโจรยังคงอยู่ในมาร์เก็ตนี้นะฮะและตอนนี้จำนวนความต้องการของขมิ้นชันเองในประเทศก็ค่อนข้างสูงอยู่นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในภาครัฐเองก็มีการกระตุ้นให้เกิดการใช้ขมิ้นชันในรูปแบบของยาที่เรียกว่ายาสาธารณสุขมูลฐานนะครับซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเอ่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องการใช้ยานี้อยู่ค่อนข้างสูงนะครับแต่สมุนไพรที่ปลูกมาเนี่ยเกษตรกรปลูกมาบางอย่างเนี่ยบริษัทไม่สามารถรับซื้อได้ครับเนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสิ่งที่ผู้ประกอบการที่2ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปลูกสมุนไพรเนี่ยผมคิดว่าควรจะสอบถามทางบริษัทก่อนนะฮะผู้รับซื้อก่อนจริงๆเราไม่ควรจะปลูกของโดยที่เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนซื้อของเราถูกไหมฮะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนที่เขาจะซื้อเราเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการสายพันธุ์ไหนของขมิ้นชันนะครับเขาต้องการปริมาณคุณภาพอย่างไรสารสำคัญปริมาณเท่าไหร่ก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาดินได้
มีสูตรพัฒนาดินกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็มีสูตรในการพัฒนาดินหรือมีเมล็ดพันธุ์ให้อยู่นะฮะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าอยากจะอย่างท่านที่ถามมาว่าโหกลับไปจะทางสวนปาล์มเลยพ่อผมก็เป็นฮะตอนนี้ราคายางตกครับบ้านผมอยู่ตรังยางก็ตกปาล์มก็ไม่ดีล่าสุดแกเพิ่งปลูกปาล์มไปยังไม่ทัน2ปีเลยครับราคาก็ไม่ดีซะแล้วพ่อเลยบอกว่าอ่ะจะตัดปาล์มทิ้งถามว่าจะปลูกอะไรณวันนี้ฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่พืชยืนต้นครับจริงๆผมอยากให้ใช้เป็นเกษตรผสมผสานนะฮะไม่ได้ปลูกพืชใดพืชหนึ่งเป็นต้นเดียวการปลูกขมิ้นชันทั้งแปลงเลยฮะวันนึงครับทุกคนปลูกขมิ้นชันเหมือนกันครับเป็นไงฮะขมิ้นชันล้นตลาดใช่ไหมฮะเกษตรผสมผสานครับอาจจะมีไม้ยืนต้นสิ่งที่เรายังคงต้องการอยู่เช่นพืชจำพวกจวงฮะจวงหรือเทพทาโร่น้ำมันจากเทพทาโร่กฤษณาไม้ยืนต้นอาจจะเป็นปีบก็ได้ฮะข้อดีนะฮะนอกจากจะใช้ผลผลิตจากน้ำมันของพืชเหล่านี้แล้วปัจจุบันกฤษณาเองปีบเองพวกนี้นะฮะไม้ยืนต้นอย่างเช่นประดู่เองเนี่ยนอกจากจะใช้คุณสมบัติทางยาของมันแล้วนะฮะมันยังใช้ยังสามารถนำเจ้าตัวจำนวนต้นไม้นะฮะมาเป็นตัวประกันวงเงินได้ด้วยนะฮะเงินกู้ได้ด้วยนะฮะมีมูลค่านะครับไม่ได้มีมูลค่าแค่เป็นพืชสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจแต่สามารถประกันเงินได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกนะครับสมุนไพรอะไรก็ปลูกได้แต่ผมขออย่างเดียวว่าอย่าปลูกเดียวๆอย่างขมิ้นชันทั้งแปลงโหมีที่10ไร่ผมปลูกขมิ้นชัน10ไร่เลยครับทุกคนทําเหมือนกันสุดท้ายก็ไม่มีใครประกันราคาให้เราไม่มีใครประกันคุณภาพดินและสารสําคัญของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นได้ผลตอบแทนที่แทนที่มันจะสูงขึ้นอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับครับผมขอบคุณครับครับมีคำถามเรียนถามอาจารย์วัชรานิดหนึ่งนะคะคือฟังแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นยาหรือเป็นอาหารแล้วตัวนั้นคืออะไรตัวเดียวหรือหลายตัวประกอบกันแล้วสารสำคัญคืออะไรนะคะครับผมจากยาตำรับนั้นนะฮะมันมีเป็นยาหรือตกลงเป็นยาตอนนี้เดิมเนี่ยฮะมันเป็นมาจากพืชสมุนไพรครับทั้งหมด20ตัวซึ่งเป็นยาเดี่ยวๆนะฮะไม่ได้ถูกเป็นยาเริ่มจากยาและพืชพื้นบ้านอย่างพืชอย่างเช่นลูกจันเนื้อของจันที่กินกันอยู่แล้วฮะก็เป็นแค่อาหารอย่างเงี้ยครับแต่ถูกนำมาจับเข้ารวมกันให้กลายเป็นตำรับขึ้นมา1ตำรับตกลงเริ่มจากอาหารแล้วเอามาทำเป็นยาใช่ครับก็คือกลายเป็นอาหารที่เป็นยาตรงไม่ใช่ให้อาหารไม่ให้อาหารที่เอามาทำเป็นยาใช่ไหมคะแต่ยาอาหารถ้าเรากินเป็นอาหารในลักษณะของอาหารได้ไหมที่ตอนแรกบอกว่าจะให้กินเป็นอาหารไม่ต้องกินเป็นยาครับเรายังกินในรูปฟอร์มของอาหารได้ไหมหรือควรจะกินในรูปฟอร์มของยาถ้าเป็นยาแล้วมันก็ต้องมีโดสของมันนะคะมันจะต้องมีสารสำคัญด้วยแล้วมันจะต้องทดลองกับคนด้วยนะคะนี่ทดลองกับสัตว์อย่างเดียวจริงๆยาตัวนี้ครับถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วให้ใช้เป็นยาในสถานพยาบาลได้นะครับมีการทดลองกับคนหรือยังยาตัวนี้มีการใช้เป็นระยะเวลานานแล้วครับในมนุษย์ก่อนที่จะถูกหยิบขึ้นมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือใช้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านใช่ครับไอ้20ตัวเนี่ยใช่ครับก็ใช้กันมานานแล้วใช่ครับแล้วเราเพิ่งมาทดลองกับสัตว์เพิ่งจะมาทานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช่เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ให้รู้ว่ากลไกของมันเป็นอย่างไรครับผมแล้วทีนี้ถ้าเป็นยามันก็ต้องมีโดสของมันใช่ไหมคะว่าจะต้องกินครั้งละเท่าไหร่ครับผมจริงๆมีครับในสไลด์มีไว้แล้วก็คือตัวยา1แคปซูลนะครับยาโดยประมาณ500มิลลิกรัมตกลงจะเป็น1เป็นแคปซูลครับครับผมครั้งละประมาณ 2-3 แคปซูลครับ3แคปซูลทีนี้สารสำคัญได้จากงานวิจัยนี้มีการศึกษาแล้วครับสารสำคัญชื่อว่ากลาบอลครับซึ่งเป็นสารสำคัญที่มาจากเจ้าตัวชะเอมเทศซึ่งก็จะมีฤทธิ์ทำให้เกิดการนอนหลับเหมือนกันครับผมตัวรองสารสำคัญคือมาจากตัวชะเอมเทศเป็นหลักครับไม่ใช่20ตัวทั้งหมดใช่ไหมคะมันมาจากชะเอมเทศใช่ครับทีนี้ถ้าเราจะใช้ไอ้กลาบอลที่ว่าจากชะเอมเทศอย่างเดียวจะได้ผลไหมได้ผลเหมือนกันครับถ้าเรากินเฉพาะตัวชะเอมเทศแต่ว่าในความเป็นยาหอมถ้ากินเจ้าตัวชะเอมเทศตัวเดียวอาจจะได้ฤทธิ์ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการนอนหลับเพียงแค่อย่างเดียวนะฮะแต่เจ้าตัวยาเนี้ยมันมีองค์ประกอบอื่นๆซึ่งยังเป็นสิ่งที่ยังคงต้องศึกษาต่อไปนะครับว่าในยาตำรับเนี้ยมีอะไรบ้างและอะไรที่เป็นออกฤทธิ์หลักตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นกราโบที่ทำให้นอนหลับนะครับ
ตรงลิดหลับคือทำให้นอนหลับแต่ว่าลดความกังวลและอะไรอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างแก้ลงวิงเวียนฮะแก้ลงวิงเวียนตรงลิดไหนเป็นลิดสำคัญณวันนี้จากมันค่อนข้างมีฤทธิ์ทั้งงงเพราะว่ามีฤทธิ์หลายอย่างฤทธิ์มันเยอะใช่ครับเพราะว่าผมอยากให้มองงี้ฮะยาแผนโบราณเนี่ยมันแยกเป็น2กลุ่มเรียกว่ายาเดี่ยวกับยาตำรับนะครับเหมือนของอาจารย์เอ็มออนเองก็เป็นยา1เรียกว่ายาตำรับคำว่าพิกัดก็เหมือนเป็นตำรับครับมีตัวยาประกอบกัน3ตัว5ตัว7ตัว9ตัวเรียกว่าเป็นตำรับเหมือนกันหรือว่าเป็นยาเดี่ยวที่ท่านอาจจะใช้อยู่จะเป็นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรเดี่ยวๆซึ่งก็จะได้ฤทธิ์แบบเดี่ยวๆมีฤทธิ์จะเจาะจงชัดเจนนะครับแต่เหมือนตัวฟ้าทลายโจรเองครับที่เราบอกว่ากินแล้วลดไข้ได้ใช่มั้ยฮะแต่มันก็มีฤทธิ์อื่นๆเช่นอาจจะใช้เป็นยาระบายได้ด้วยเนื่องจากว่าสารสำคัญในสมุนไพรครับมันไม่เหมือนยาแผนปัจจุบัน1ตัวยา1ชนิดมีตัวยาที่เป็นสารเคมี1ชนิดให้ออกฤทธิ์1ฤทธิ์หรืออาจมีฤทธิ์ข้างเคียงกับระบบอื่นๆแต่ยาสมุนไพรมันอาจจะประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์มากมายครับอาจจะ5ตัว10ตัวแล้วแต่ชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยฤทธิ์ของมันค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นการใช้ให้ถูกยาถูกโรคจึงเป็นเรื่องสำคัญก็น่าจะครับอันนี้ก็เลยความเจาะจงของยามันควรจะมีนะคะว่าใช่ครับฤทธิ์ยาตัวไหนไอสารสำคัญตัวไหนใช้รักษาอะไรมันคงไม่ครอบจักรวาลไปหมดคิดว่านะคะเพราะมันฟังดูมันเยอะจนกระทั่งเราอาจจะเชื่อยากนิดนึงว่ามันจะทักออกฤทธิ์ไปได้ทั้งหมดทุกอย่างเหมือนกันนะคะครับจะต้องมีว่าไอ้กราโบเนี่ยมันไปที่ไหนมันเป็นเรื่องการนอนหลับหรือมันเป็นเรื่องความวิตกกังวลหรืออะไรแล้วเป็นไปได้ไหมที่เราจะสกัดสารนี้ออกมาเป็นยาเป็นไปได้ครับที่จะสกัดสารนี้ออกมาเป็นยาแต่ว่าปริมาณในการใช้วัตถุดิบค่อนข้างสูงเพื่อที่จะได้ยิวของกราโบค่อนข้างเยอะเพื่อจะนำมาใช้เป็นยาซึ่งอยู่ในรูปแบบของยาแผนปัจจุบันเนื่องจากเป็นการเรียกว่าพิวริฟายสารสำคัญออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวยาตัวนี้เนี่ยเดิมเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยเขาประกาศออกมาโดยชื่อของมันว่าแก้ลมวิงเวียนนะครับแต่กลายเป็นว่าฤทธิ์สำคัญของมันกระตุ้นให้เกิดการนอนหลับครับเหนี่ยวนำให้เกิดการนอนหลับถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ตรงกับที่กระทรวงประกาศเฉพาะชื่อยาครับแต่ว่าเขามี definition การใช้ยาไว้ว่าแก้อาการนอนไม่หลับด้วยคือมันทำให้คนสับสนนะคะถ้าพูดว่าแก้ลมวิงเวียนแล้วฤทธิ์มันคือทำให้นอนหลับมันจะต้องไปทำอะไรให้มันถูกต้องสักอย่างหนึ่งถ้าอาจารย์พบอย่างนี้ก็จะต้องไปทำแก้ไขให้ถูกต้องนะคะว่าฤทธิ์สำคัญก็คือการนอนหลับถ้าพบจริงๆนะคะคน่าจะมีการทดลองในคนด้วยว่ามันมีการทดลองแต่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์มีการกินมาแล้วก็อ้างสรรพคุณเหมือนภูมิปัญญาพื้นบ้านทั่วไปแต่ยังไม่มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงกับคนก็คงจะต้องมีการทดลองที่เป็นวิทยาศาสตร์กับคนด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้ามันสกัดมาแล้วแพงกว่ามากๆเนี่ยกินไอสารที่ไม่สกัดมันถูกกว่าอีกด้วยซ้ำนี่มันน่าจะมันดูแปลกๆอ่ะเพราะปกติแล้วเราสกัดมาเราได้สารที่มันเพียวกว่ามันน่าจะใช้น้อยกว่าแล้วมันจะน่าจะมีฤทธิ์มากกว่าแล้วน่าจะถูกลงได้อ่ะค่ะมันสกัดแล้วกับแพงครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยอย่างนึงของยาสมุนไพรนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยมูลค่าราคาของยาสมุนไพรค่อนข้างสูงทั้งที่บางคนอาจจะมองว่ากินยาแผนปัจจุบันราคาต่ํากว่าเม็ดนึงอาจจะบาทนึงมากินยาสมุนไพรเม็ดนึงอาจจะ5บาท10บาทอย่างเงี้ยฮะค่อนข้างสูงกว่าแต่ side effect ของมันครับอาจจะมีความต่างกันผลข้างเคียงของยาที่เป็นจากสารเคมีที่ได้ออกมานะฮะหรือว่าจะเป็นยาที่มาจากผงสมุนไพรล้วนๆอย่างเงี้ยฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้ยาสมุนไพรผมไม่แนะนําให้ไปซื้อเองนะฮะควรจะปรึกษาแพทย์เภสัชกรหรือแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อที่เขาจะสามารถเลือกได้ว่าโดสที่เหมาะสมปริมาณยาที่เหมาะสมที่ท่านจะต้องใช้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนงานวิจัยนี้เนี่ยในตัวเปเปอร์ที่ได้รับที่มีการตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมีการเรียกว่ามีการไซต์ไว้แล้วว่ายาเนี้ยควรจะได้รับการสร้าง definition ใหม่หรือว่าการใช้ชื่อใหม่หรือว่าอะไรก็ตามอยู่ในเปเปอร์แล้วนะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นกระบวนการถัดไปในอนาคตว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงชื่อยาที่มีการประกาศไปหรือว่ามีการเพิ่มข้อบ่งใช้หรือข้อกำหนดข้อพึงระวังเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยเจ้าตัวงานวิจัยนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับในการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองในอนาคตเนี่ยเรามีแผนที่จะศึกษาถึงการกลไกการออกฤทธิ์และการดูดซึมยารวมไปถึงการศึกษาในมนุษย์ด้วยครับผมเพราะอาจารย์เรียนมาทางแพทย์แผนโบราณน่าจะใช้คือถ้าจะไปใช้ประโยชน์จริงๆก็ต้องใช้ในการรักษาคนไข้
ที่นอนไม่หลับอ่ะค่ะคือแทนยานอนหลับยานอนหลับก็อาจจะไม่ดีนะสำหรับยาแผนปัจจุบันนะคะอาจจะเราพอไม่กินแล้วเราก็จะมีรีบาวเลยมีปัญหาย้อนกลับเลยว่ายิ่งจะนอนไม่หลับใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นถ้าพูดถึงไซเอฟเฟคที่อาจารย์พูดถึงนะคะถ้ามันสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ใช้รักษาได้จริงก็น่าจะเป็นประโยชน์อาจจะเป็นลำดับต่อไปนะคะไม่แน่ใจว่ามีโครงการจริงๆยาตัวนี้มีการกำลังอยู่ในระหว่างของวิทยาลัยนะฮะที่กำลังขึ้นทะเบียนยาอยู่เนื่องจากว่าเราเป็นสถานผลิตยาแผ่นโบราณด้วยเรากำลังขึ้นทะเบียนยาแล้วก็จะนำจ่ายในสถานพยาบาลจริงเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในผู้ป่วยที่มีอาการกลุ่มอาการโรคนอนไม่หลับหรือมีความวิตกกังวลหรือความเครียดครับกำลังตอนนี้อยู่ในโปรเซสขึ้นทะเบียนแล้วฮะแต่ว่ายังไม่ได้เลขทะเบียนเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนยาอาจจะต้องใช้เวลานานอาจจะถึงประมาณปีนึงหรือปีครึ่งครับในการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรหนึ่งชนิดแต่น่าจะไปแก้ไอ้เรื่องสรรพคุณที่ว่าแก้ลมวิงเวียนนั่นนะคะเพราะว่ามันทำให้คนเข้าใจผิดกันเยอะครับผมทีนี้มาถึงอาจารย์โปรไบโอติกโปรไบโอติกนี่ก็เป็นไอ้ตัวต้นเนี่ยนะคะเอามาจากที่ไหนคะไม่ใช่ของคนไทยใช่ไหมคะไอตัวที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นตัวที่แยกจากผักหมักค่ะจากตัวผักหมักอะค่ะพอดีว่าเราไปคัดเลือกเชื้อดูที่ตัวสายพันธุ์ก่อนนะคะจะเป็นแลคโตบาซิลลัมโนซัสนะคะแล้วก็ไปดูในลิสต์ของทางวนะคะเขาก็จะมีตัวแลคโตบาซิลลัมโนซัสแต่ว่าเขาแยกมาจากตัวผักดองค่ะแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าผักดองนั้นเป็นอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะเมืองไทยนี่เองใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่เพียวมาทำการใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเหมือนกับเป็นโมเดลสำหรับงานวิจัยนี้ค่ะแล้วที่อาจารย์มีทั้งโปรตีนมีทั้งคาร์โบไฮเดรตก็เลยสงสัยว่าโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตโปรไอคาร์โบไฮเดรตก็มีถั่วเขียวถั่วแดงอะไรนะคะตัวนะคะค่ะก็ยังมีข้าวใช่ค่ะไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันเป็นตัวที่ไปช่วยปกป้องจริงๆใช่ไหมคะพอดีว่าไม่ได้ให้เด็กเขาลองแยกว่าเฉพาะตัวข้าวอย่างเดียวอะค่ะว่าช่วยได้ไหมเนื่องจากว่าไอเดียเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มคุณค่าของตัวน้ำข้าวอะค่ะเพราะว่าพอเราสกัดเป็นเหมือนกับแค่น้ำข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารก็จะน้อยก็เลยใส่ถั่วลงไปด้วยนะคะเพื่อให้เพิ่มปริมาณโปรตีนในตัวน้ำข้าวแล้วก็ลองเอาตัวน้ำข้าวตัวนี้ค่ะที่มีโปรตีนจากถั่วไปผสมกับตัวโปรไบโอติกแล้วลองเอาไปทำแห้งแบบพ่นฝอยดูแล้วเราก็เลยพบว่าการที่มีทั้งตัวข้าวแล้วก็ตัวถั่วเนี่ยมันจะสามารถช่วยอัตราการรอดชีวิตได้มากกว่าที่ไม่มี2ตัวนี้แต่ว่าไม่ได้ทำการทดลองแยกค่ะว่าถ้าข้าวอย่างเดียวอ่ะผลเป็นยังไงแล้วก็ถ้าโปรตีนอย่างเดียวอ่ะเป็นยังไงค่ะตัวโปรตีนตัวไหนอีกคือเราไม่รู้เจาะจงลงไปอ่ะค่ะว่าโปรตีนก็โปรตีนตัวไหนหรือข้าวอะไรกันแน่ที่จะเป็นมีฤทธิ์สำคัญมากน้อยแค่ไหนค่ะตรงนี้ที่เราขาดองค์ความใช่ค่ะค่ะแล้วก็พอมาเป็นแท็บเล็ตอะไรที่อาจารย์ทำแท็บเล็ตใช่มั้ยคะค่ะไอเดียแท็บเล็ตมาจากไหนแล้วก็มันช่วยคือไอเดียในส่วนของแท็บเล็ตเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าตัว final product เราของพาร์ทแรกค่ะมันมีลักษณะเป็นผงดังนั้นมันมีข้อจำกัดอันที่หนึ่งเลยค่ะก็คือการบริโภคที่ต้องละลายน้ำแล้วการละลายน้ำเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องละลายที่อุณหภูมิเป็นน้ำอุ่นนะคะห้ามเกิน40องศาเราก็เลยมองว่ามันเพื่อที่จะให้ได้ผล 100% เนี่ยมันค่อนข้างยากกับผู้บริโภคที่ว่าพอเขาต้องมานั่งจับดูว่าเฮ้ยมันต้องไม่ร้อนเกินไปนะเพราะถ้าร้อนเกินไปเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ก็อาจจะตายได้นะคะเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นว่าถ้าเป็นอัดเม็ดนะคะแต่พอเราอัดเม็ดแต่ที่เป็นผงตัวโปรไบโอติกที่มีข้าวสกัดกับตัวถั่วสกัดอย่างเดียวอะค่ะอันนี้คือมีตัวโปรไบโอติกอยู่แล้วเรียบร้อยใช่ค่ะใช่มีผงใช่ค่ะมันก็พร้อมที่จะกินทั้งเป็นเม็ดอย่างนั้นเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยเป็นตอนแรกเป็นผงก่อนค่ะเป็นแค่ผงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไอเดียเดิมก็คือเอาผงมาละลายน้ำแล้วก็ดื่มนะคะซึ่งมีความยุ่งยากต่อการบริโภคเราก็เลยจะเอาผงตัวนี้ค่ะมาอัดเป็นเม็ดตอนแรกไอเดียคือจะเป็นในลักษณะของเหมือนนมอัดเม็ดนะคะแต่พอเอานมอัดเม็ดมาอัดแล้วเนี่ยต้องใช้ปริมาณผงเยอะมากนะคะแล้วก็ทำขึ้นมาให้เป็นรูปเม็ดเนี่ยเนื่องจากว่าตัวสื่อ
กลางที่เราใส่ลงไปเพิ่มเนี่ยนอกจากตัวโปรตีนข้าวตัวข้าวแล้วนะคะแล้วก็สารสกัดจากถั่วแล้วเนี่ยก็เราใช้โมโตเด็กซ์ตินด้วยเพราะเราอัดไปปุ๊บเนี่ยลักษณะคุณภาพเม็ดเนี่ยมันไม่เหมาะกับการบริโภคก็เลยเอาใช้เป็นเหมือนกับมีสื่อตัวกลางอีกตัวนึงก็คือพวกถั่วพวกธัญพืชต่างๆแล้วก็ผสมกับตัวผงนะคะผงโปรไบโอติกของเราลงไปแล้วก็อัดขึ้นมาเป็นเม็ดค่ะตัวที่เอามาอัดเม็ดนี่ใส่อะไรลงไปแล้วคะเป็นถั่วลิสงค่ะเบสเป็นถั่วลิสงค่ะเป็นถั่วลิสงแล้วก็เติมผงตัวโปรไบโอติกลงไปตัวถั่วไม่มีผลใช่ไหมคะที่มันมีค่ะที่มันอัดเม็ดแล้วมีประสิทธิภาพดีขึ้นเป็นเพราะเป็นเพราะตัวถั่วหรือเป็นเพราะสองกระบวนการค่ะอันที่หนึ่งก็คือตัวฟอร์มเลยสามารถช่วยได้แล้วก็ตัวสื่อกลางนะคะเนื่องจากว่าให้เด็กลองเลือกใช้ที่เป็นข้าวนะคะที่เป็นถั่วจากเมล็ดทานตะวันเป็นเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นในกลุ่มของข้าวโพดค่ะที่เป็นเหมือนคอนเฟลกนะคะเด็กเขาก็พบว่าตัวถั่วลิสงเนี่ยให้ผลดีสุดอาจจะเป็นอันที่หนึ่งค่ะในลักษณะของรูปเม็ดนะคะพอเราขึ้นรูปออกมาเนี่ยตัวถั่วลิสงเนี่ยเขาจะให้รูปเม็ดที่สมบูรณ์มากกว่าในกลุ่มของที่เป็นคอนเฟลกหรือว่าเป็นข้าวอะค่ะก็เลยทำให้โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าลักษณะของการแพร่นะคะของน้ำหรือของเหลวที่เข้าไปในตัวของเม็ดอาหารตัวของเม็ดอะค่ะแตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของความเป็นรูพรุนนะคะอาจารย์กินเข้าไปผ่านลงไปถึงกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะที่มันจะออกฤทธิ์มันใช่ค่ะตรงนั้นใช่ไหมไอเดียใช่ค่ะตรงลำไส้การดูดซึมเวลากินเข้าไปในรูปผงนี่มันอาการดูดหรือในรูปน้ำถ้าดีกว่านั้นก็น้ำแต่ผงอาจมีความคิดว่ามันดูดซึมน่าจะดีกว่าเม็ดที่ต้องแตกตัวไปเป็นผงย่อยๆแล้วก็ดูดซึมเข้าไปอีกทีนึงเขาคือไม่อันนี้เขาคิดแบบสามัญสำนึกธรรมดานะคะว่ามันอาจจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะถั่วที่ใส่เข้าไปหรือเป็นเพราะฟอร์มที่เป็นเม็ดถ้าเป็นฟอร์มที่เป็นเม็ดก็สงสัยว่ามันต้องแตกตัวมันอาจจะยิ่งดูดซึมยากกว่าเมื่อเทียบกับเป็นผงหรืออะไรอ๋อคือมันจะเป็นเหมือนกับลักษณะค่ะเราต้องกัดนะคะอาจารย์ค่ะคือมันไม่ได้ไปแบบกลืนลงไปเลยคือเป็นเหมือนขนมขบเคี้ยวอย่างเงี้ยค่ะคือกำลังคิดว่าถ้าเผื่อว่าเอาถั่วที่อาจารย์อยากจะใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนกับมีอินกรีเดียนเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างสองอย่างนะคะใส่เข้าไปแล้วอยู่ในรูปของผงแล้วก็ลองเทียบกับไอ้อันแรกที่มันเป็นผงสามถั่วสามอย่างกับไอ้ข้าวนะคะกับถั่วสามอย่างข้าวแล้วก็บวกกับไอ้ถั่วอะไรเข้าไปอีกเนี่ยนะคะที่เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างสองอย่างเนี่ยบวกเข้าไปแล้วก็อยู่ในฟอร์มของผงแล้วลองเทียบกันดูแล้วดูซิว่ามันเป็นเพราะฟอร์มหรือมันเป็นเพราะไอ้อินกรีเดียนตัวนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคือจากสามัญสำนึกคิดว่าผงมันจะดูดซึมง่ายกว่าหรือน้ำถ้าเป็นน้ำได้ยิ่งดีแต่น้ำผมกินได้หรือเปล่าไม่รู้น้ำถ้าหมายความว่าในตัวน้ำแต่ว่ามีสารอื่นที่ละลายเป็นน้ำกินดื่มกินได้นะคะถ้าเป็นในอันแรกอะค่ะถ้าเป็นอันแรกเลยที่มีแค่ตัวสารสกัดจากโปรตีนถั่ว3ตัวกับข้าวเงี้ยค่ะเราสามารถละลายดื่มเป็นน้ำได้เลยเพียงแต่ว่าต้องจำกัดตัวอุณหภูมิค่ะอันแรกที่ไม่ทำเป็นแท็บเล็ตใช่ไหมใช่ค่ะนั่นสิถึงบอกว่าถ้าทำเป็นแท็บเล็ตแต่ว่าเอาเป็นในฟอร์มนั้นในรูปแบบนั้นแต่เติมถั่ว2อย่างที่อาจารย์อยากจะอ๋อค่ะเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วลองทดลองดูว่าผลอันไหนน่าจะดีกว่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นข้อสงสัยทำเฉยเฉยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมในส่วนตรงไหนอีกไหมคะถามนิดนึงพอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเท่าไหร่นะครับผมอยากจะถามขอความรู้หน่อยว่าพอดีแล้วสมุนไพรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพวกเรียกว่าตัวยาเนาะหลายตัวใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงด้านของการแพทย์ปกติเนี่ยยาแต่ละตัวก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์ของมันนะครับผมในด้านของสมุนไพรเนี่ยที่ว่าน่าจะประกอบไปด้วยคิดว่าน่าจะตัวยาหลายตัวเลยทีนี้มันจะส่งผลไปถึงว่าจะมีไซด์เอฟเฟกต์เยอะไหมหรือแบบอะไรนี้ไหมขอความรู้เพิ่มเติมคือเหมือนตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยอะค่ะเขาจะบาลานซ์คือปรับสมดุลในตำรับมาแล้วอะค่ะอย่างเหมือนจริงๆก็เหมือนศาสตร์กับแผนปัจจุบันที่แผนปัจจุบันเอามาใช้อะค่ะถ้าอย่างในสูตรตำรับนึงอะค่ะถ้ามัน
สมมติว่าในหนึ่งสูตรในสูตรตำรับหนึ่งมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยระบายอะค่ะเขาก็จะหาสมุนไพรอีกตัวหนึ่งมาลดฤทธิ์ระบายอันนั้นแต่ว่าไม่ต้องก็คือปรับฤทธิ์ให้มันอยู่ในสภาวะสมดุลในการที่จะเอามาบริโภคอะค่ะเหมือนในยาแผนปัจจุบันเขาก็จะปรับฤทธิ์ให้มันสมดุลกันแล้วก็เอามาใช้ทางยาด้วยอะค่ะคือส่วนใหญ่ยาสมุนไพรที่เอามาใช้หรือว่าอยู่ในบัญชียาหลักอะค่ะก็จะอยู่ในรูปของสมุนไพรตำรับเยอะอะค่ะสมุนไพรเดี่ยวก็มีเหมือนมันก็น่าจะเป็นข้อจำกัดของสูตรตำรับยาสมุนไพรอะค่ะอย่างที่น้องดร.วัชราค่ะเขาทำ20ชนิดใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถหาสารสำคัญทั้ง20ชนิดได้ในระยะเวลาที่จำกัดอะค่ะส่วนใหญ่เราก็จะหาสารสำคัญในสมุนไพรที่มีมากที่สุดอัตราส่วนมากที่สุดในตำรับขึ้นมาเหมือนเป็นตัวแทนของตำรับนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางศาสตร์เนี่ยเขาสั่งสมองค์ความรู้มาเป็นมากกว่า10ปีอะค่ะเขาก็จะมีการปรับเหมือนบาลานซ์ฤทธิ์กันนะคะอันไหนที่มีสูตรตำรับไหนที่มีสมุนไพรที่มีรสร้อนเยอะเขาก็จะเอามาปรับให้มันมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นอยู่ในตำรับด้วยแบบนี้ค่ะมีเสริมไหมคะพอดีของคุณเนี่ยนะคะคืออยากคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยองค์ความรู้ของสมุนไพรไทยยังไม่ได้เจาะจงมากพอนะคะถ้าจะสามารถเจาะจงนี่พูดถึงไซเอฟเฟกต์ละคือฤทธิ์ของมันก็ฤทธิ์ของมันอ่ะหนึ่งตัวนี่อาจจะมีทั้งฤทธิ์มีทั้งไซเอฟเฟกต์ทีนี้ก็แยกเป็นแต่ละตัวไปเลยถ้าเราสามารถศึกษาตัวต่อแต่ละตัวแต่ละตัวลงไปได้เราจะได้เจาะจงไปเลยว่าไอ้ใส่ตัวนี้เราต้องระวังไอ้นี่ต้องเอาอะไรมาใส่เพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กันหรืออะไรเนี่ยนะคะตอนนี้มันผสมลงกันอยู่เนี่ยมันก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆลิตรร้อนลิตรเย็นอะไรเนี่ยนะคะซึ่งเราขาดความรู้เฉพาะเจาะจงไปกำลังคิดว่าเราควรจะมีความรู้เจาะจงลงไปให้ลึกกว่านี้อะค่ะใช่ใช่ค่ะคือช่วงเทรนด์หลังของการทำวิจัยอะค่ะก็จะหยิบยาตำรับที่มีการใช้มาตามโบราณอะค่ะแล้วก็มาหาสารสำคัญของสมุนไพรสมมติมี20ตัวก็พยายามหาคือจะหาสารสำคัญทั้ง20ตัวค่ะแล้วก็รวมแล้วก็อีกแบบนึงที่เป็นแบบสูตรตำรับอะค่ะแล้วเขาก็จะศึกษาแยกว่าสรุปแล้วฤทธิ์ที่เราเอามาใช้ทางยาในปัจจุบันนี้มันมาจากสมุนไพรอันไหนกันแน่แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ธรรมศาสตร์อะค่ะจะมีคณะการแพทย์แผนไทยด้วยเขาสรุปมาจากหลายๆการศึกษาค่ะเขาจะพบว่าสูตรตำรับยาตำรับอะค่ะจะมีฤทธิ์ทางยาแล้วก็มีไซด์เอฟเฟกต์น้อยกว่ายาเดียวอะค่ะเป็นเหตุผลอะไรคะเป็นเพราะว่าเนื่องจากบางครั้งครับผมยกตัวอย่างยาตำรับหนึ่งนะฮะที่ได้รับการวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วนะฮะยาตำรับนี้ชื่อว่าเบญจมูลใหญ่นะครับตำรับเบญจมูลใหญ่เนี่ยใช้เป็นยาลดไข้ครับเมื่อนำสมุนไพร5ชนิดที่อยู่ในตำรับเนี่ยแยกกันนะฮะแล้วนำไปทดลองครับดูความเป็นพิษของยาองค์ที่เป็นองค์ประกอบทั้ง5ตัวเนี่ยพบว่ามีส่วนประกอบ1ชนิดในนั้นคือรากมะตูมครับมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ก็คืออาจจะมาในฤทธิ์กลายพันธุ์ก็คือกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมีการกลายพันธุ์ได้ซึ่งอาจจะพัฒนาให้เกิดการเกิดมะเร็งได้ในอนาคตนะครับในขณะเดียวกันเขาเอายาตำรับ5ตัวนี้มารวมแพ็ครวมกันนะครับแล้วสกัดออกมาพบว่าฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์หายไปนะครับและฤทธิ์ที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือฤทธิ์ลดไข้เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าองค์ประกอบของสมุนไพรมันมีสารสำคัญหลายๆชนิดนะฮะแต่สิ่งที่เมื่อมันเอามารวมกันครับมันจะเกิดคำที่เรียกว่า synergist effect กันสารบางอย่างมันมีการรวมตัวกันมาเกาะกลุ่มกันทำให้เกิดสารใหม่ของยาตำรับนั้นขึ้นมาศึกษาเหมือนที่อาจารย์ศึกษาโกลบอลเลยนั่นใช่ครับจะต้องรู้ว่าตัวไหนมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยใช่ครับถ้าลงไปละเอียดได้ขนาดนั้นมันจะน่าจะดีมากอะไรที่มันหายไปอะไรที่มันกลายพันธุ์ไปที่อาจารย์ว่าอันไหนกลายพันธุ์นะคะมันรวมกันอยู่ตอนแรกเป็นน่ะแล้วก็ถ้ารวมกันแล้วมันจะลดไซด์เอฟเฟกต์น้อยลงเพราะมันไปอะไรไปยาไปหักล้างกันสักอย่างหนึ่งใช่ครับปฏิกิริยาอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้อะค่ะครับผมก็ไม่สามารถที่จะดักคาดเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องศึกษาอะไรนี้ครับผมเหมือนตอนนี้ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็ช่วยกันอยู่อะค่ะคือเหมือนเป็นข้อจำกัดว่าหมอแผนปัจจุบันก็ไม่ค่อยที่จะสั่งจ่ายยาแผนโบราณอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ทราบว่าอะไรเป็นสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ด้วยกลไกไหนแล้วกลไกที่ออกฤทธิ์มันจะไปตีกันกับยาไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดอ่อนของแพทย์แผนใช่ค่ะเป็นแพทย์แผน
จจุบันนี้เขาก้าวหน้าไปกว่าเยอะเลยเขาสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดแต่หมอก็ไว้วางคือหมอก็อาจจะเชื่อใจมากกว่าเพราะองค์ความรู้มากกว่าถ้าเรามีองค์ความรู้ก็สามารถบอกหมอได้อย่างชัดเจนหมอก็จะต้องไว้วางใจแล้วก็สะดวกใจในการใช้ยามากขึ้นตอนนี้ทุกหน่วยที่เป็นแพทย์แผนไทยก็พยายามช่วยกันศึกษาวิจัยน้องเขาก็พยายามหากลไกกันอยู่อะค่ะก็ค่อยๆกระดึบกันไปอะค่ะคือกระดึบก็ดีแต่ว่าอะไรนั่นก็ถามก็ดีนะคะที่บอกว่าพืชเราสมุนไพรก็สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ตอนนี้ก็ขมิ้นชันที่อาจารย์บอกหรือว่าบางคนบอกอะไรก็แล้วแต่อะไรเนี่ยนะคะว่าอันไหนตัวไหนที่เป็นตัวสำคัญอย่างเกาหลีก็จะมีสมค่ะอ๋อพอพูดถึงเกาหลีโอ้โหทุกคนนึกถึงเรื่องสมนะคะสมอเมริกันเนี่ยสู้ไม่ได้เราต้องสมเกาหลีอะไรพวกนี้อะไรต่างมันจะต้องมีอะค่ะว่าไปเมืองจีนก็เจอโบหิมะอะไรเงี้ยนะคะมาเมืองไทยเราไม่รู้เจออะไรไม่แน่ใจว่าเจออะไรดีนะคะเราก็จะคงจะต้องมีพืชเศรษฐกิจที่ชูโรงที่ออกมาเด่นชัดให้มันชัดเจนไปเลยว่าตัวไหนแล้วก็ศึกษากันจริงๆไปในตัวนั้นให้ครบองค์ตอนนี้ศึกษาไอ้ตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างกระจายกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรสักอย่างหมายความว่าไม่รู้ลึกอะไรลงไปในตัวไหนตัวหนึ่งอะค่ะก็อาจจะศึกษาเอาสักตัวหนึ่งที่มันคิดว่ามีประสิทธิภาพสกรีนซะหน่อยว่าอันไหนเด่นมีประสิทธิภาพในการรักษาดีไซด์เอฟเฟกต์น้อยแล้วก็โรคนั้นเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะหรืออะไรเป็นอะไรจำนองนี้ก็เป็นแมทช์กับโรคด้วยว่าโรคที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เป็นโรคอะไรนะคะแล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วสมุนไพรช่วยได้ไหมจริงๆแล้วสมุนไพรจะใช้กับโรคที่อะไรนะเรื้อรังจะดีกว่าหรือโรคที่เฉียบพลันอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าสมุนไพรถ้าบอกว่าไซด์เอฟเฟกต์น้อยโรคเรื้อรังจะดีกับสมุนไพรมากกว่าไหมแต่คนก็บอกว่าสมุนไพรนี่จุดอ่อนของมันก็คือคนคิดว่ามันอ่อนเกินไปเป็นยาที่อ่อนเกินไปถ้าเราเป็นอะไรมากๆเราอาจจะไม่สบายใจที่จะพึ่งสมุนไพรเราไปพึ่งแผนปัจจุบันจะได้หายทันควันอะไรแบบนั้นนะคะมันจะต้องมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมันออกฤทธิ์เร็วอย่างที่อาจารย์ว่าอ่ะยานี้ออกฤทธิ์เร็วด้วยนะแล้วก็ออกฤทธิ์นานด้วยอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนไปเลยว่าออกฤทธิ์เร็วภายในเวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่มีการทดลองทางสัตว์ทดลองมีการทดลองทางคนอะไรให้มันชัดเจนไปเลยว่าไม่งั้นหมอไม่กล้าใช้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคนไข้ก็ไม่กล้าเหมือนกันคนไข้เราเป็นแล้วไปหาหมอก็อยากหายหมอก็อยากให้คนไข้หายต่างคนต่างอยากหายอันนี้ถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ตรงนั้นเราไม่รู้จะหายภายในมันจะออกฤทธิ์ภายในเมื่อไหร่มันอยู่นานเท่าไหร่มันมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมสิ่งเหล่านี้ต้องรู้หมดอะค่ะมีท่านไหนมีคำถามอีกไหมคะค่ะเชิญจิงจูฉ่ายกับนานชาวเว่ยนะครับจริงๆเป็นหลายๆคนอาจจะฟังเชื่อหัวสมุนไพรจีนอย่างนี้ใช่ไหมฮะจริงๆมันก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครับไทยกับจีนไทยกับอินเดียเนี่ยเรามีสมุนไพรหลายๆตัวที่เราใช้ร่วมกันอยู่นะครับสองตัวนี้เนี่ยท็อปฮิตเลยฮะจะบอกว่าไทยเนี่ยเราเพิ่งแพทย์แผนไทยเราเพิ่งมาบูมใช่ไหมครับในช่วงหลังๆที่เราได้ยินข่าวกันมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันหายไปช่วงนึงครับการต่อความรู้ของแพทย์แผนโบราณบ้านเราเนี่ยมันหายไปช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งหลายร้อยปีเหมือนกันที่มันหายไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำลังกระดึ๊บเหมือนที่อาจารย์เอ็มออนบอกว่าเราจะไปเร่งเราให้ทันกับแพทย์แผนจีนซึ่งมีการใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นพันปีอย่างเงี้ยจนแพทย์ปัจจุบันเข้าไปก็ใช้ร่วมกันมาเนี่ยเราก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปที่หนานเฉาเว่ยกับจิงจูฉ่ายเนี่ยผมบอกเลยว่าทางแผนไทยเองเนี่ยมีการใช้อยู่แล้วในตำรับยาแผนโบราณซึ่งเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดนะครับช่วยจะบอกว่าช่วยรักษาเบาหวานอันนี้ผมก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่ามันจะรักษาได้ไหมแต่สิ่งนึงก็คือช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นการกินเสริมเข้าไปสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและได้รับยาแผนปัจจุบันที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดแล้วนะครับกินเข้าไปเสริม2ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าดีบางครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นการได้ยาที่โอเวอร์โดสเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดเร็วเกินไปนะครับทำให้เกิดภาวะช็อกได้เพราะฉะนั้นจริงๆกินได้ครับแต่ว่ากินผมแนะนำให้กินเป็นอาหารและกินพอประมาณไม่ใช่แบบว่ากินเช้าเย็นเหมือนมีอยู่ช่วงนึงคนฮิตกินย่านางกับตัวขี้เหล็ก
ที่คนคิดกันกินอยู่นะครับสุดท้ายปรากฏว่ากินทุกวันครับเช้าเย็นต้มน้ำย่านางกินเช้าเย็นครับสุดท้ายเกิดภาวะโรคตับทำให้เป็นดีซ่านแทนอย่างเงี้ยครับจริงๆข้อจำกัดยาสมุนไพรก็มีพิษวิทยาเหมือนกันซึ่งในยาหลายๆตัวครับทั้งยาตำรับยาเดี่ยวก็ในไทยเองนะฮะก็ทุกมหาวิทยาลัยผมเชื่อว่าตอนนี้กำลังจับมือกันทำเลยครับศึกษาพิษวิทยากันอยู่นะครับจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าทานได้ทานแต่พอควรทานให้เป็นผักอย่าหยิบมันมาทานให้เป็นยาซึ่งทานประจำการจะทานผักพื้นบ้านหรือสมุนไพรให้กลายเป็นยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์เภสัชกรนะครับหรือว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นครับก็สุดท้ายนี้นะคะพวกเราคณาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะในเรื่องของการสร้างคุณค่านะคะแล้วก็อัตลักษณ์นะคะของทรัพยากรไทยด้วยนวัตกรรมอาหารแล้วก็สมุนไพรค่ะหากท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากวันนี้กลับบ้านไปแล้วสงสัยอะไรขึ้นมานะคะก็ลองไปดูใน PowerPoint เราจะมี CV ของอาจารย์นะคะไว้แล้วก็ติดต่อสอบถามกลับมาที่มหาวิทยาลัยได้นะคะพวกเรายินดีนะคะที่จะให้คำแนะนำนะคะที่เราทราบนะคะแล้วก็ร่วมกันนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็สมุนไพรแบบใหม่ๆนะคะเรายินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกท่านนะคะก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ